เจริญสุขสาธุชนที่ชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจของมูลนิธิพุทธอเนกประสงค์ของวัดสังฆทานโดยดำริพระเดชพระคุณหลวงพ่อถนอมกตปุญโญโดยการสารดำริพระครูสมุภัยลินสิริวัฒโนพร้อมเจ้าหน้าวันนี้ได้นิมนต์หลวงพ่อสามารถสมาธิโกอาตมาพระพรจรัญสุขีโตพร้อมเจ้าหน้าที่โทรทัศน์พุทธภูมิ SBB ทีวี 999 พร้อมสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์ท่านสามารถรับชมรับฟังได้ทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์เวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาท่านสามารถปรึกษาปัญหาธรรมให้โทร 02-496-1163 หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทร 02-496-1160 หรือจะฝากคำถามผ่าน SMS เข้ามา 422-1080 หรือจะเขียนจดหมายจากหน้าซองวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ 11,000 ในรายการธรรมะสว่างใจสาระแห่งชีวิตสาธุเจริญสุขญาติโยมผู้รับชมรับฟังก็ดีที่อยู่ทางบ้านก็ดี ตอนนี้เราก็มีโอกาสได้มาในรายการก็ดีมาเยี่ยมรายการก็ดีจะถือว่าก็เป็นบุญของชาวพุทธที่เราได้รู้จักได้เป็นญาติเป็นมิตรกับพุทธศาสนาเนี่ยถือว่าเราเป็นผู้ที่มีบุญวาสนาที่สุดเลยนี่แหละศาสนาประจำใจของทุกๆคนนะถ้าเรามีศีลมีสมาธิได้ปัญญาก็ได้นิพพานถ้าถือว่าจะได้สุขใจครอบครัวครับอยู่เย็นเป็นสุขก็ใครเอาไปใช้ก็ถือว่าล้ำเลิศประเสริฐในครอบครัวของเราทุกคน เพราะฉะนั้นจะเหมือนอย่างกับว่าแผ่นดินของโลกเนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลแต่ก็แผ่นดินก็พาเราไปนิพพานไม่ได้แต่เราต้องอาศัยโลกอาศัยโลกอาศัยธรรมจึงไปได้นี่แหละอาศัยธรรมก็ที่ว่าอนุอากาศหรือว่าปัญญาที่ทำให้จิตใจเราเยือกเย็นอยู่เย็นเป็นสุขได้ก็เพราะเราเชื่อฟังผู้นำหรือว่าเราเชื่อฟังครูบาอาจารย์นั่นแหละก็ถือว่าเป็นผู้ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือว่าพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติถึงเนี่ยผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ทำให้ครอบครัวเราก็ใกล้ธรรมนี่แหละถือว่าใกล้ธรรมใกล้ชิดก็มีความสุข เพราะฉะนั้นเนี่ยโลกจะเป็นยังไงหรือว่าโลกจะทุกข์โลกจะร้อนแต่ขอให้เราอย่าไปส่งเสริมนะเราอย่าไปส่งเสริมถ้าเราส่งเสริมศาสนาก็ถือว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีบุญนั่นแหละส่งเสริมพุทธเจ้าส่งเสริมพุทธเจ้าก็เหมือนส่งเสริมครอบครัวเรานั่นทุกวันนี้ เด็กๆก็ดีหรือว่าเยาวชนของชาติก็ดีปล่อยปละละเลยกันเยอะใช่ไหมกับพ่อแม่ก็ดีกับญาติพี่น้องหรือญาติผู้ใหญ่ก็ดีก็ถือว่าตัวใครตัวมัน นี่แหละจึงบอกว่าความดีอันนี้แหละที่เรา ได้เกิดมากับเป็นเพื่อนร่วมโลกกัน บางคนเห็นไหมที่เราไปเยี่ยมก็ดีวันนี้ ทีนี้ก็คนเนี้ยเขาก็เป็นเด็กเขาก็ชอบมาบวชเนนเหมือนกันแต่เขาก็เอาแต่น้ำใจอะไรอะเอาแต่ใจตัวก็เป็นได้พ่อแม่ก็เป็นคนดิ้นรนเลี้ยงครอบครัวจนลูกก็จบปริญญากันแต่บางคนก็กับพ่อกับแม่ก็เหมือนเกี่ยวกาดอยู่คล้ายๆว่าเถียงมั่งอะไรมั่งนะมันก็เหมือนล่วงเกินอยู่เรื่อยโอ้มีโยมมาจากนครพนมโยมใหม่เอาเจริญตกโยมการหลวงพ่อทั้งสององค์ค่ะเมื่อวานนี้ติดต่อตั้งแต่เริ่มรายการจนปิดรายการติดต่อไม่ได้เลยค่ะสายนี่ว่างตลอดเลยค่ะฮัลโหลค่ะโชคดีคุณโยมเป็นยังไงบ้างคือติดตามรายการของหลวงพ่อสามารถตลอดแหละค่ะแล้วก็หลวงพ่อจันรันด้วยค่ะทั้งสององค์ด้วยค่ะก็มีโอกาสก็ฟังเมื่อวานนี้ติดต่อคืออยากจะเรียนถามอาจารย์ค่ะคือถ้าสมมุติว่าเราสวดมนต์กลางคืนเนี่ยถ้าเราจะสมาทานศีลห้าเนี่ยเราต้องมายังพันเตหรือเปล่าคะก็ได้มายังพันเตหรือว่าเราพุทธังสรณังแล้วก็เราขึ้นปาตาเลยได้หรือเปล่าคะหรือว่าต้องมายังพันเตก่อนฮะก็ได้ทำอย่างนั้นก็ได้ใช่เราต้องได้ก็ทำไปนะจ้าแล้วก็พระอาจารย์ค่ะอยากจะเรียนถามค่ะคือโยมแม่ของโยมนะคะท่านปวดข้อมันแห้งอะค่ะปกติท่านจะปั่นจักรยานท่านอายุ82-83ปีแล้วค่ะจะเป็นคนเล็กแล้วตอนนี้หัวเข่าท่านรู้สึกว่ามันจะเดินไม่ได้มันขัดเนี่ยก็ไม่เป็นไรก็นี่แหละพออายุมากก็เป็นธรรมดาปวดเข่าปวดข้อก็ถือว่าเราได้ชราแล้วมันก็เป็นอย่างนี้แล้วนะนี่ถึงบอกว่าบางคนนี่ก็ไม่ได้อยู่ไฟท่านบอกกินยาสมุนไพรสมัยโบราณก็ยังปวดนะแมวนี่ก็เก่งแมวนี่ก็มียาสมุนไพรของเขาเมื่อเขาคลอดลูกไม่กี่วันเดี๋ยวเขาเดินไปทำไร่ทำนาของเขาได้เขาก็รู้จักยาเขานะพวกแมวเก่งนั่นแหละมันขึ้นเขากันเดินเขากันทุกวันพวกอยู่ชายเขาเนี่ย ก็ถือว่ายานี่มันประจำครอบครัวประจำเผ่าหรือว่าประจำท้องถิ่นนั่นแหละที่กินกันมาตั้งแต่สมัยโบราณเพราะฉะนั้นน่ะคนเราต้องอนุรักษ์ต้องปลูกกันไว้พวกสมุนไพรนั่นแหละจะให้มันหมดไปจากโลกนั่นแหละขนาดโรคเอดยังเห็นไหมยังปราบไม่ได้เลยเห็นไหมอย่าว่าแต่มะเร็งเลยเอดยังปราบยังไม่ได้พวกดารายังเป็นกันอีกเพียบเลยพอเขาเปิดตัวก็นั่นแหละก็น่าสงสารจึงบอกว่าคุณงามความดีที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยถือว่ามีความสุขมากถ้าเราได้ปฏิบัติธรรมถ้าเราได้ภาวนานั่นนะบางคนก็ทาปูนคุณแม่บุญเรือนบุญของเขาก็หายได้ทาไปทุกวันก็เป็นได้นั่นน่ะปูนหายโรคบางคนเป็น เป็นในไตปลาที่เรียกว่าเหมือนไก่เป็นหน่อนั่นแหละไก่ชน เขาก็เขาทาสามหนก็หายมีบุญเนาะเนี่ยถึงบอกว่าญาติโยมไม่ต้องกลัวเพราะว่าเราภาวนาไว้จะได้พ้นทุกข์พ้นร้อนจะได้มีความสุขชีวิตเนี่ยที่เมื่อกี้พูดค้างอยู่ที่ว่าคนเนี้ยเขาชอบว่าแม่ชอบเถียงหรือว่าโกรธแม่อะไรเงี้ยบ่อยๆเขาทีนี้เขาก็ไม่ได้ทะเลาะกับใครนะเขาก็ตัวเขาเล็กเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยมีเรื่องชกต่อยกับใครแต่วันที่มันจะมีกรรมเนี่ยโอ้โหโดนเข้าไปทีเดียวขาตะไคร้หักเลยต่อยโดนต่อยแต่ทำตัวก็ไม่มีแผลเลยเนาะเหมือนอย่างกับว่านี่แหละกรรมที่ชอบว่าพ่อแม่เนี่ยเหมือนอย่างกับเทพเทวาเขาก็ไม่คุ้มครองนั่นแหละขนาดอยู่หน้าวัดนะนั่นแหละก็บอกว่าแถวหน้ามันตอกนะคนแกก็ชอบทานเหล้ากันพุกพ่านพอดีแกไปทางนั้นพอดีทีเดียวสลบไม่รู้กี่เท้ากี่ตีนก็ไม่รู้น่าเห็นไหมมันกระทืบมาแต่ไม่เป็นไรแต่ฟันไอ้กรามหักอยู่ที่เดียวโอ้สลบเห็นไหมแล้วใครจะดูแลนั่นน่ะคุณพ่อคุณแม่ติดเป็นผู้ดูแลคุณพ่อคุณแม่ก็พ่อเขาไม่ค่อยพูดนะคนไม่ค่อยพูดแต่แม่เขาทำไมเนาะทำไมจึงเป็นอย่างนี้ชวนให้มาบวชก็ไม่อยากมาบวชนั่นแหละเห็นไหมก็เพราะว่าคนเรามันไม่เห็นทุกข์และอย่างหนึ่งกรรมที่ชาตินั้นจะไม่ได้บวชหรือไงก็ไม่ได้บวชเหมือนหลวงปู่จรัญว่าแหละท่านองค์นี้ศึกไม่ได้ต้องบวชจนตายโอ้ยเราไม่อยากบวชหรอกเราเกลียดพระจะตายไปหลวงปู่จรัญบอกยิ่งเกลียดนั่นแหละมันยิ่งตามนั่นแหละหลวงปู่องค์นั้นท่านพูดนะนั่นแหละทำมาแล้วก็ถ้ากบวชจนล่วงลับไปนั่นนะเห็นว่ามีจดหมายมาครับจากโยมพึงใจลพบุรีนะครับก็เขียนมาว่าหลังจากทำบุญแล้วกรวดน้ำอุทิศให้เท้าสักกะนางเมขลาชั้นพรหมชั้นเทพยมทูตยมบาลจะได้รับไหมครับนี่แหละก็เหมือนอย่างกับที่บอกว่าหลวงพ่อสนองจะพูดเรื่อยถ้าให้ของดีเขาจะรับถ้าให้ของไม่ดีเขาไม่รับเหมือนเราสมมุติว่าเราแช่งด่าคนทุกวันเขาไม่เอามันก็กลับมาหาเราเขาว่าอย่างนั้นทีนี้เราให้ของดีโยมบาลบอกทำบุญก็นึกถึงท่านมั่งนะนั่นนะเองไปเกิดแล้วครูบุญชูแต่เองไม่กลัวเลยโลกมนุษย์นะมันลำบากเหลือเกินอยู่เองมาเปิดบัญชีอยู่กับลุงนี่ดีกว่าบอกว่าลูกหนูยังเล็กลุงนั่นแหละแกรู้จักกันนั่นแหละโยมบาลก็บอกเอาคาถาไปนะปะโตเมตังนั่นแหละคาถาโยมบาลน่ะโยมบาลก็ยังเมตตาครูบุญชูให้มาบอกมนุษย์แต่ที่เราไม่ก็ได้สวดเนี่ยมันหลายแถวเหมือนกันนะ ก็มีฉบับนะครับของคุณเจี๊ยบนครราชสีมาเขาเขียนมาว่านั่งดูอสุภะที่เป็นซากศพแล้วกลับมามองร่างกายปฏิบัติ ร้อยขีดร้อยข่วนที่หน้าและขาจะทำอย่างไรต่อครับรอยขีดมันเป็นไงมันนั่งดูอสุภะแล้วก็เป็นซากศพที่ตายไปนะแล้วก็กลับมาดูว่ารอยขีดของตัวเองรอยขีดตามร่างกายปฏิบัติที่รอยขีดข่วนที่หน้าและขาต่างๆที่มีรอยขีดและทำไงต่อไปก็ถ้ามันเกิดสมาธิเราก็ให้มันเข้าสมาธินานๆไม่ต้องกลัวว่าเราจะติดสมาธิไอ้ตัวรู้นี่แหละเป็นตัวที่เรามีบุญตัวรู้เป็นผู้มีบุญนั่นแหละเจริญสติตัวเนี้ยทีนี้มันเกิดเข้าสมาธิเข้าฌานได้เราก็ยิ่งบุญมากนั่นแหละเราก็มันก็พัฒนาไปเรื่อยนะทีนี้ถ้าเหมือนอย่างกับว่าถ้าเราเหนื่อยแล้วเราก็กลับเข้ามาในบ้านก็คือสมาธินั่นแหละถ้าใครทำได้ก็เป็นบุญมากเลยแล้วพอหายเหนื่อยเราก็มาเจริญสติประฐานที่เนี่ยที่บอกว่ากินนอนนั่งยืนเดินเนี่ยทีนี้ถ้ามันเน่าข้างนอกก็นึกน้อมเข้าไปเน่าข้างในเนี่ยเน่าในใจเราอยู่เรื่อยเลยทีนี้มันก็เกิดแต่ปัญญาขึ้นมามันก็เห็นทุกข์ได้เห็นธรรมได้เหมือนกันนั่นนะเราถ้ามันเกิดความว่างเราก็รู้ดูมันว่างๆอยู่นั่นแหละแล้วมันต่อไปมันพอมันจะคลายออกมามันก็จะมาหาความคิดแหละจะไปนู่นไปนี่เราก็รู้เนี่ยเรียกว่ารู้ทันจิตใจหรือว่าเห็นรูปนามเกิดดับของใจไม่งั้นเดี๋ยวเราก็วนเราก็งงแล้วทีนี้ก็ถ้ามีครูบาอาจารย์นั่นแหละหลวงพ่อสนองก็บอกว่าให้เราอยู่กับสติมันเกิดอะไรขึ้นมาก็กลับเข้ามาในบ้านของเรากลับเข้ามาที่ใจของเราถ้าต่อไปปัญญามันก็จะเกิดนะอย่างนี้แล้วเรามีอะไรครับไม่มีนี่แหละถึงบอกว่าไม่ต้องกลัวนะเรื่องกรรมฐานเนี่ยจำได้เดี๋ยวก็มาคุยให้ฟังแล้วมันก็จะติดต่อกันไปเรื่อยเลยเหมือนอย่างบางคนบอกว่าโอ้กรรมฐานต้องทำมันจริงๆทำมันจริงๆจังทำสมาธิให้มันจริงจังนะบางคนนั่งได้3-4 ชั่วโมงก็เกิดปัญญาเลยพอเรามาคุยกันเขาก็จะเข้าใจเลยว่าโอ้มันผ่านมาหมดแล้วแต่เขาอ่านไม่ออกไงบางคนนั่นน่ะเข้าถึงสติปัญญาเข้าถึงสมาธิแล้วต่อไปมันก็จะที่เนี่ยปัญญามันก็จะธรรมะนั่นแหละเขาก็จะแสดงให้ดูเองที่บอกว่าอยู่ในกายนครกายหรือกายนครเนี่ยก็เหมือนว่าเราอยู่กับขนหนังเล็บฟันของเรานั่นเองไม่ได้ออกมาอยู่ข้างนอกนั่นน่ะพอเขาได้แล้วถ้าเขาได้แล้วเขาจะดูอยู่ข้างในนั่นน่ะถ้าเกิดเขาอยากรู้เขาค่อยออกมาดูนิดๆหน่อยๆเขาก็รู้แล้วว่ามันเป็นยังไงนะพวกมีฌานมีอภิญญาตอนนี้เรายังไม่ถึงขนาดนั้นเราก็ดูฐานกำลังของจิตใจของเรานี่แหละในตัวเราแล้วก็ต่อไปคนบางคนก็ก้าวหน้าได้เร็วอะไรต่ออะไรเงี้ยนะคุณโยมนะวันนี้ยังไม่มีใครโทรมาก็โทรมาได้นะโยมนะ02-496-1163นะหรือจะฝากคำถามเจ้าหน้าที่02-496-1160นะได้มา2 ทางนะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรให้หลวงพ่อธรรมะท่านคุยไปเรื่อยๆนะคุยไปนั่นแหละเราก็พยายามให้เขากราบพ่อแม่ให้เขารักคุณพ่อคุณแม่รักคุณพ่อคุณแม่ก็ รักพระอรหันต์ในบ้านสินะไม่ประทุษร้ายพ่อแม่ไม่ประทุษร้ายมารดาบิดานั่นแหละเป็นผู้เจริญไม่ดูถูกมารดาบิดาผู้ให้ข้าวให้น้ำเห็นไหมผู้ประคบประงมเหมือนไอตัวยีราฟใช่ไหมมันไม่ใช่ลูกของเขาสักหน่อยแต่เขาก็สงสารเอามาป้อนนมจนมันแข็งแรงมันเติบโตไปอยู่ในป่าได้แล้วเขาถึงจะไปปล่อยป่าเห็นไหมขนาดสัตว์อะมันไปกับแม่มันไม่ได้เขาก็อุตส่าห์มาเลี้ยงไอ้จิงโจ้ก็เหมือนกันนั่นแหละเห็นไหมคนออสเตรเลียนั่นแหละเขาเมตตาทำไมเราเป็นลูกคนอายุต้อง20-30 ปีใช่ไหมมันคิดไม่ได้นะบางคนเนี่ยอานุภาพกรรมนะไม่คิดถึงคุณงามความดีของคุณพ่อคุณแม่คุณบ้านเมืองเนี่ยมันคิดไม่ได้บางคนนั่นนะก็มีสายมาจากจังหวัดลพบุรีนะครับโยมพึงใจเจริญสุขโยมอยากถามว่าคนที่เกิดอุบัติเหตุร่วมกันเนี่ยเป็นเพราะทำกรรมมาด้วยกันใช่ไหมคะใช่เหมือนอย่างกับที่พระเจ้าวิทูสัพพะใช่ไหมที่บอกว่าอดีตเขาเคยไปหาปลาฆ่าสัตว์กันเยอะๆอะไรเงี้ยเวลาน้ำท่วมตายก็ตายหมดเลยทั้งกองทัพนะไปรบกับญาตินะพอรบกลับมาเมื่อว่าสมแค้นแล้วก็มานอนพักแล้วก็ฝนตกน้ำท่วมอะไรเงี้ยตายหมดนั่นแหละก็ถือว่าเคยทำกรรมมาด้วยกันนั่นแหละเหมือนอย่างเห็นไหมรถคันนั้นมันวิ่งเร็วนะไปเฉี่ยวเขามามันก็กลัวเขาจะจับก็วิ่งเร็วมาเรื่อยเข้ามาตกเขาอะไรเงี้ยเข้ามาทำให้คนเจ็บตายอีกเนี่ยทุกไปอีกอย่างเงี้ยเนี่ยอะไรนะ3 ซ้อนเนี่ยไอ้ถ้ามันวิ่งมาเบาๆวิ่งมาโดยที่มีสติใช่ไหมพอถึงข่าวตายมันก็ยังหนักเป็นเบาทีนี้เขาก็คงวิ่งมาเร็วเหมือนกันเมื่อเร็วๆนี้ใช่ไหมเมื่อเดือนก่อนเนาะที่ว่ารถตกภูเขาอะไรพวกเนี้ย นั่นแหละรถบัสอะแต่นั่นแหละจึงบอกว่าถ้าเรานึกใกล้ๆกันนึกว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้เนาะทำไมจะต้องมาตกรถไฟตายบางคนทำไมจะต้องต่างประเทศเห็นไหมปริญญามันกินหมดเลยแต่คืนเดียวมีแต่กระดูกเลยโอ้โหพอรถไฟตกลงไปนายมนะนั่นน่ะทางประเทศไอ้แม่น้ำอเมซอนน่ะนั่นน่ะถึงบอกว่ามันถึงข่าวขึ้นมาแล้วมันเป็นได้ถึงบอกว่ามันพอดีกรรมพอดีมาประจบกันพอดีนั่นแหละกี่วันก็ไม่เคยใช่ไหมดูแม่มั่งว่าแม่มั่งอะไรตาอะไรพอมันเกิดขึ้นมาแล้วโอ้โหแม่ก็ต้องมาหยอดข้าวต้มที่บ้านนะสิทานข้าวก็ยังไม่ได้เห็นไหมต้องเอาเล็กออกอีกนะมันเจ็บแค่ไหนนั่นนะจึงบอกว่าก็ยังมันดีนะยังมีประกันสังคมมีประกันชีวิตอะไรเขาก็ยังช่วยนะเห็นว่าแต่ข้างนอกไม่แตกเลยนะแปลกมีที่วัดสองพี่น้องนะครับเมื่อปีท่านอ๋อยอยู่ก็มีโยมเขามาติดพ่อเขากินเหล้าแล้วก็เตะแม่อยู่บ่อยๆทีนี้ลูกทนไม่ได้ก็เลยไปห้ามพ่ออย่าเตะเดี๋ยวนี้แม่พ่อก็มันเมียกูมึงเป็นลูกอย่าทำอะไรเลยเตะแม่อยู่นั่นเนี่ยเวลาเมาเหล้าก็ลูกทนไม่ได้อะโมโหเลยฆ่าพ่อแต่ตำรวจมันนะอันนี้มันจะกรรมหนักไหมครับโอ้โหไม่มันก็ไม่ได้มันก็บอกว่าทำเพื่อแม่โมโหเลยฆ่าพ่อเลย เหมือนว่ายุติธรรมมากโลกคือเมื่อตอนที่ทะเลาะกันเนี่ยแกก็ห้ามไม่อยู่แล้วเพราะว่าผัวจะเตะเมียอยู่เรื่อยแต่รู้ว่าเป็นแม่กับพ่อแกโมโหไม่รู้ทำไงก็ลืมตัวเลยทำกันมันวิบากกรรมวิบากกรรมมีสายมาจากนครราชสีมาโยมมนเจริญสุขโยมอาจารย์พระอาจารย์ทั้งสองรูปนะคะสาธุอยากจะเรียนถามพระอาจารย์ค่ะคือว่าแบบมีคนเขาปฏิบัติแบบว่าคือถ้าเห็นรูปโยมต้องปิดเสียงก่อนมันสะท้อนโยมปิดเสียงก่อนนะปิดวิทยุเบาปิดไว้เสียงนะจ้าทีนี้ไม่ดังแล้วพูดได้แล้วจ้าคือการปฏิบัติเนี่ยบางโยมคือบางคนก็เห็นแบบว่าถ้าสวดมนต์บ่อยๆสวดมนต์มากๆก็สมาธิก็มากๆอยู่เขาแบบว่าไม่เชิงว่าเป็นอสุภะนะคะเป็นในลักษณะที่ว่าแบบในหลักเพียนที่แค่ว่าแบบว่าร่างกายเนี่ยเป็นดีน้ำลมไฟอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ก็พอบวกกับการสวดมนต์ก่อนอะไรเงี้ยค่ะพอสวดมนต์แล้วหนักเข้าเนี้ยพอเราโน้มตัวลงนอนเนี้ยมันก็เห็นเป็นเน่าเปื่อยอะไรเงี้ยค่ะเป็นแบบชัดมากค่ะก็ไม่เป็นไรไม่เป็นแล้วก็คือวิ่งเข้าวัดเลยนั่นแหละไม่ต้องกลัวนะกลัวเป็นสัตว์แล้วมันจะเป็นภาพแบบว่าจากที่เน่าเปื่อยไปเป็นสัตว์อีกสองชนิดแล้วก็เป็นวงกลมดวงใหญ่แต่โยมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนั่นแหละยานมันหลอกเลยนะพอเราไปเพ่งมากไปเพ่งข้างนอกต้องกลับมาที่ใจเรากลับมาที่สมาธิที่ใจเราให้ได้นั่นแหละยานมันหลอกแล้วพอยานมันหลอกเราก็กลัวจะวิ่งไม่ได้เดี๋ยวเสียสติทีนี้เราก็ไม่อยากดูก็กลับเข้ามาดูพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจเนี่ยที่ท่านบอกว่าให้สังเกตลมหายใจเข้าออกไว้นั่นแหละไปกำหนดไว้ที่ลมหายใจที่ท้องพองยุบไว้นะต่อไปมันยานดวงนี้มันก็ดับได้นั่นแหละคนก็กลัวไงพอเพ่งมากๆมันเกิดทั้งวันทั้งคืนไม่ดับมันแก้ไงก็ไม่รู้ไงทีนี้ก็มันจะเป็นคือพระอาจารย์มันจะเป็นแสงออกไปก่อนนั่นแหละมันว้าเข้ามาแล้วก็จะเป็นหินตัวเองแบบพัดมากเลยใช่ทีนี้เรายังเห็นอยู่บ่อยๆบางคนก็เห็นครั้งเดียวก็ไม่เป็นไรทีนี้ก็เห็นบ่อยๆมันกลัวทีนี้เห็นครั้งเดียวเราก็จำได้แล้วก็ถ้าเราสมมุติว่าเราจะไปชอบใครชอบใจใครเราก็นึกว่าเนี่ยในใจเราก็พองเขียวอย่างเงี้ยขึ้นอืดพองเขียวอย่างเงี้ยนั่นแหละในใจเรารู้อยู่พอมันก็นึกขึ้นมาอย่างนี้แค่นั้นพอไม่ต้องไปเพ่งไปเรื่อยๆถ้าเราไปเพ่งไปเรื่อยๆมันหลอกเราไงทีนี้เราก็ให้มันดับมันก็กลับมาที่ใจเรานี่แหละที่เรียกว่าอสุภะข้างในนั่นแหละที่ในใจเราข้างนอกแล้วมันหลอกไงเนี่ยยานมันหลอกนะโยมนะเนี่ยจำไว้ทีละแล้วมีอีกเคสขอถามอีกหน่อยนึงอาจารย์คือถ้าแบบว่าเขาปฏิบัติแล้วมีคนหนึ่งเขาปฏิบัติแล้วเขาบอกเขาเบื่อสามีเขาไม่นอนกับสามีแล้วก็อย่างนี้คล้ายๆว่าเราอ่ะยังมีกรรมคนนั้นอ่ะเขายังมีกรรมเขาก็ไปจากสามีไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่หมดกรรมเราก็ต้องวางเฉยเพราะเราไม่ได้ไปผิดศีลกับใครเรานั่นมันสามีเราครูบาอาจารย์บอกว่าก็เราก็วางเฉยเนี่ยเจริญเมตตาเฉยๆก็เหมือนวิสาขาใช่ไหมมีลูกต้องหลายคนแต่วิสาขาก็ต้องทำใจเป็นพระเฉยๆนะโยมนะทีนี้บางคนก็ เอ๊ะทำไมเราไม่อยากจะให้สามีมาโดนตัวเลยไปพูดเขาเดี๋ยวเขาก็ตีเอาใช่ไหมบางคนนั่นน่ะก็เพราะว่าเขายังมีของเขาอยู่แต่ยอมผู้หญิงเนี่ยเขามีบุญแล้วบางคนเขาก็ไม่ต้องการแล้วอย่างนี้แหละนะมันเป็นอย่างนั้นแต่ขอบคุณอาจารย์นะคะเราต้องวางเฉยเนี่ยโยมเขามาเล่าไงเห็นสามีเป็นกระดูกไปเล่าให้ฟังอีนี่มันจะบ้าแล้วจังกูตายให้ไปดูทะเลาะกันอีเดอร์นั่นแหละพูดไม่ได้คนทำกับคนไม่ทำใช่นั่นแหละทีนี้ก็หลวงพ่อใหญ่ก็มาหาหลวงพ่อใหญ่ก็ร้องไห้เป็นเดือนทีนี้หลวงพ่อใหญ่บอกใจเราเป็นพระแต่เราก็วางเฉยนั่นแหละเราต้องเมตตาเฉยๆเพราะเราออกไปจากบ้านไม่ได้นั่นแหละมันยังไม่หมดกรรมพอหมดกรรมแล้วตอนหลังเขาปลดเกษียณ55เขาก็ปลดเกษียณแล้วเขาไม่อยู่ถึง60แล้วก็มาบวชเป็นแม่ชีแล้วทุกวันเนี่ยนะแต่นี่แหละจึงบอกว่าบางคนอยากจะออกแต่ออกยังไม่ได้เพราะว่าทำไมเรามาต้องช่วยครอบครัวโยมผู้หญิงได้สมาธิไงเบื่อหน้ายังไงก็ต้องทนเอานะเราก็บอกนะก็มีสายมาจากนครราชสีมาโยมจันเจริญตุกโยมอาจารย์จะขอหลวงพ่อสาธุโยมอยากจะถามเรื่องปฏิบัติธรรมนะคะเพราะว่าโยมก็รับศีลที่วัดเนาะแล้วก็มาปฏิบัติที่บ้านเป็นอะไรไหมคะคือยังทำงานอยู่มีเจ้านายนั่นน่ะดีทางนั้นก็เหมือนลูกติดหลวงพ่อวัดสังฆทานนี่แหละตอนเขาสาวเนี่ยเขาก็เป็นคุณครูกันเขาก็มาถือศีลเขาก็ไปเป็นคุณครูทีนี้หลวงพ่อก็บอกว่าเขาชอบรักษาศีล8หลวงพ่อก็พยายามไปรักษาเถอะเจ้าค่ะก็จะรับศีล8ตอนเช้าที่หน้าพระพุทธรูปนะคะทุกวันเจ้าค่ะนั่นแหละเรารีบเถอะเราก็ไม่รู้ว่าชีวิตเราเนี่ยมันจะอยู่อีกสักกี่ปีก็ไม่รู้ใช่ไหมถ้าเรารู้ว่าเราจะตายวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยเราก็รีบทำใหญ่เลยเราก็ไม่รู้อีกว่าคุณโยมจะเป็นอะไรต่อไปนั่นแหละดีแล้วที่คุณโยมไม่ประมาททำไปเถอะทำไปที่ทำอย่างเดียวมีพระคุณเจ้านะคะท่านก็อยู่5 รูปเนาะที่วัดนั้นแล้วก็ท่านคิดจะสร้างพระไตรปิฎกนะเจ้าค่ะแต่ท่านไม่ได้บอกเจ้าอาวาสนะเจ้าค่ะแต่ท่านก็ชวนให้โยมทำโยมก็ไม่รู้นะว่าจะบอกเจ้าอาวาสแล้วก็จะทำนะก็เต็มใจทำยิ่งอย่างโยมนี่ก็คิดว่าเราจะออกช่วย10,000อะไรเนี่ยค่ะทำ10,000แล้วก็พอมารู้ทีหลังเนาะท่านไม่ได้บอกเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสท่านก็ดีนะเจ้าค่ะแล้วท่านก็เลยบอกให้ซื้อน้ำหอมแล้วก็ซื้อทองที่แพงๆมาอะไรเงี้ยมาพรมอะไรเงี้ยค่ะว่าจะได้บุญมากเอาพวกน้องๆมันก็ได้ยินว่าเจ้าอาวาสไม่บอกนี่เราทำนี่มันเราจะได้บุญไหมมันจะขัดอะไรกันไหมเราถามหลวงพ่อว่ายังไงกันเจ้าค่ะได้บุญคนทำเนี่ยได้บุญทีนี้นั่นแหละถ้าโยมพอมีปัจจัยเราก็ทำทีนี้ก็นี่แหละมันก็เป็นอย่างนี้แหละบางทีนะบางทีก็ไม่กล้าบอกเจ้าวาดนะทำมาแล้วก็แล้วกันใช่ทำมาแล้วก็แล้วกันเป็นบุญนะมันเป็นอย่างนั้นนะแต่เราจะไปทุกข์ใจใช่เราจะไปทุกข์ใจคือว่าเราสร้างวัตถุเนี่ยมันเป็นบุญที่ใจแล้วเหมือนอย่างกับพรุ่งนี้เราจะใส่บาตรพรุ่งนี้เราจะใส่บาตรเราก็ได้บุญแล้วนั่นน่ะจิตใจเราเจตนาเรานั่นน่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะท่านให้เราซื้อน้ำหอมอะไรมันถูกไหมคะในว่าพระอะไรของหอมไม่ถูกกับพระไม่ได้ไม่อ่ะคล้ายๆว่าเขาไม่ได้ถืออย่างนั้นหรอกคล้ายๆว่าเอาไปพรมถ้าสมมุติว่าเจตนาเขาจะไปพรมเขาก็เป็นบุญของเขานั่นนะเขาก็คิดอย่างนั้นน่ะทีนี้ก็อันนี้มันเป็นเรื่องที่ว่าบุญกุศลเนี่ย ที่ปฏิบูชานั่นน่ะบางคนเนี่ยปาณีตใช่ไหมที่ว่ากระต่ายสองตัวนี่แหละวันนี้เป็นวันพระ15 ค่ำเราจะทำยังไงดีที่เราต้องการจะเอาเขาเห็นเขาไปทำบุญกันเราก็เอาไปถืออะไรก็ไม่ได้เราก็เอาตัวเรานี่แหละไปเข้ากองไฟ กระโดดเข้ากองไฟทีนี้เพื่อจะได้ให้เขาเนื้อไปกินใช่ไหมอะไรต่ออะไรบางอีกองหนึ่งก็บอกว่าไม่เอาเราต้องไปคุกน้ำหอมก่อนให้ดอกไม้หอมก่อนแล้วก็มาให้กินอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเพื่อจะถ้าคิดอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ว่าบุญของพวกโพธิสัตว์เนี่ยชอบสร้างปาณีตอะไรอย่างนั้นน่ะนั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะเหมือนอย่างพวกปฏิบัติก็เอาทำไงก็เอาขอให้ได้ตังมาสร้างบุญกุศลก็ดีแต่ทีนี้พวกโพธิสัตว์นี่ก็ต้องให้ปาณีตเหมือนอย่างกับครูบาบุญชุ่มใช่ไหมครูบาบุญชุ่มไปไหนก็มีข้าวตอกดอกไม้ไปบูชา เป็นช่อด้วยนะเอามาบูชาทำตามโบราณนั่นแหละ ท่านเรียกว่าเอาอะไรปานนี้ไปมากๆท่านก็อยากจะทำนั่นแหละบางคนเห็นไหมต้องเอาทองคำมาบูชาพระธาตุหรือว่ามาหล่อพระอะไรเงี้ยนั่นแหละก็เนี่ยแหละว่ารูปปานีตจิตปานีตมันเป็นลักษณะอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นญาติโยมเมื่อเรามีเจตนาดีเนี่ยเราทำของเราเป็นบุญของเรานั่นน่ะ เพราะฉะนั้นน่ะที่บอกว่าที่นู่นก็สร้างพระที่นี่ก็สร้างพระสร้างกันไปทำไมเนี่ยไอ้คนที่เขาไม่รู้ว่ามันเป็นความดีนั่นแหละทีนี้ก็นี่แหละศาสนากำลังรุ่งเรืองแล้วมันก็เลี้ยวลงไปเรื่อยนั่นแหละแล้วต่อไปมันก็หมดไปแต่บุญของเขาเขาได้รับแล้วนั่นนะใครทำใครก็ได้แล้วอย่างนี้แหละนะโยมนะพระพุทธรูปก็เป็นด้านวัตถุนั่นนะเหมือนรูปครูบาอาจารย์ทำกันไว้นั่นนะหลวงปู่ทวดหลวงปู่โตนั่นนะทำแล้วเขาได้บุญอย่างนี้แหละ เพราะฉะนั้นนะถึงบอกว่าวัดวาอารามจึงที่บอกว่ากิโลหนึ่งก็มีวัดเหมือนอย่างวัดสามจีนเนี่ยวัดโชเนี่ยวัดสารลีเนี่ยสมัยก่อนคนรวยเนี่ยสร้างวัดให้ลูกหลานได้บวชได้ทำบุญสุนทานกันก็เลยวัดในกรุงเทพทำไมมันอยู่ติดกันเหลือเกินนั่นแหละเพราะว่าเป็นชุมนมใหญ่นั่นน่ะเป็นชุมใหญ่เป็นผู้คนเยอะอะไรเงี้ยนะทีนี้บ้านนอกก็กิโล2 กิโลอย่างเงี้ยมันก็ห่างกันหน่อยนั่นแหละบ้านน้อยเนี่ยเป็นธรรมดานะคุณโยมนะเพราะฉะนั้นอย่าไปติเตียนเลยศาสนาใครก็ดีทั้งนั้นขอให้ทำดีกันจริงๆเนี่ยศาสนาพุทธเราทำดีกันจริงๆก็ดีกันหมดเนาะมันเป็นอย่างนั้นนะดีเรากันบอกว่าดีที่ใจเราซะนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้น แล้วตอนหลังก็ทำไงพ่อตายแล้วเราได้มาบวชไหมคนนั้นคือไม่หรอกครับ คือว่าพ่อตายติดคุกครับโอ้คือว่าไอ้ต่อแม่พ่อเขาเป็นคนประเภทที่ว่ากินเหล้าเมาแล้วก็ชอบเตะแม่แล้วแม่ก็ไม่ให้ใครตังค์เท่าไหร่แต่มาตอนหลังเนี่ยมาเตะเนี่ยลูกอยู่นั้นทนไม่ไหวห้ามแล้วก็ทนไม่ไหวสุราเป็นไอ้ตอนแม่ก็นั่งเข้าเลยเห็นแม่เจ็บหนักๆก็โมโหก็ไปฟ้าไม้ตีด้วยความโมโหนี่ไปเป็นที่สำคัญตายเลยตำรวจก็จับได้เขาว่าเตะและน่วมเลยพ่อมึงนั่งไม่รู้เลยมึงจะดีจะชั่วกับพ่อมึงอะไรอย่างเงี้ยมันลืมตัวแล้วเขาก็ติดคุกครับตำรวจเขาก็ไม่ส่งเสริม บอกพ่อมึงจะดีจะชั่วก็พ่อมึงมึงเกิดมาก็พ่อมึงอะไรอย่างนั้นแหละตำรวจก็มาเตือนแต่ตำรวจก็ไม่ปาณีนะเขาก็บอกว่าคนที่ฆ่าพ่อนี่คุณพ่อจะเลวยังไงเขาก็โอ้โหก็ซ้อมแม่เขาห้ามก็ไม่เชื่อบอกยาพ่อมึงบอกโมโหขี้โมโหอันนั้นก็ติดคุกแล้วไปยังไงก็เงียบไปเลยกี่ปีก็ฆ่าพ่อตัวเองที่ตันวลีกับตลาดเหนือท่านอ่อยน่าสงสารเนาะนี่แหละจึงบอกว่าความโกรธนี่แหละโทสะทนไม่ไหวเราก็ว่าเตะทุกวันกินเมาก็มาก็เป็นอะไรเหมือนว่าซาดิสนะเมาก็จะเตะเมียอะไรเงี้ยไอ้ลูกก็โตแล้วห้ามเขาไม่ฟังทนไม่ไหวไปห้ามเขาไม่ฟังก็ลืมตัวกูจะเตะเมียกูไม่เกี่ยวอะไรกับมึงนะเมียกูอย่างนั้นเมียก็อาจจะบ่นนะมั้งเมาไปอาจจะบุกขี้ปากบ่นบุ้งโมโหเลยเตะเมียก็กลัวแล้วที่ไหนได้เตะลูกห้ามพ่อยาไม่ฟังเสียงเมียกูมึงยังจะฝากลูกฝากอย่างนั้นลูกไม่รู้จะทำไงถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็จะโดนเตะจนนั่นไอ้ที่ตดลูกก็โมโหกับหมายตีครั้งเดียวเลยคนกรรมเขาไงโดนตีตับกัดตายเลยตายนะน่ากลัวไอ้อย่างนี้มันจะกรรมมากไหมฆ่าพ่อเพราะว่าไม่ได้เจตนาเพราะได้แรงโมโหที่ปฏิแม่มันก็มีแต่ทีนี้มันเหมือนว่ามันละเอียดลึกใช่ไม่ได้เจตนาจะฆ่าเจตนาห้ามให้พ่อเตะแม่ก็ยังดีหน่อยที่ว่าไม่ได้เจตนามากใช่มีตายมาจากกรุงเทพโยมวันอาจจะเริ่มตกโยมจ้านมัสการค่ะหลวงพ่อโชคดีคุณโยมค่ะหลวงพ่อขาลูกมีปัญหาจะถามหลวงพ่อหน่อยนะคะคือว่าเรื่องทำกรรมฐานเนี่ยค่ะก็ลูกก็ทำมาพักหนึ่งแล้วตอนนั้นลูกก็เคยโทรมาปรึกษากับหลวงพ่อว่าให้แบบทำพุทโธค่ะใช่ไหมคะทำพุทโธแล้วก็แบบว่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโธทีนี้มาช่วงหลังลูกก็ทำแล้วก็หลวงพ่อก็สอนว่าให้เพ่งตัวเราอะเพ่งเป็นกระดูกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพ่งเป็นกระดูกอะไรอย่างเงี้ยทีนี้มาตอนหลังๆเนี่ยไม่รู้จิตลูกก็ถามว่าสบายใจไหมลูกก็เวลาเข้ามาสวดมนต์ลูกก็แบบว่าสบายนะคะอาบน้ำอาบท่าแล้วก็เข้าห้องพักห้องนอนนะคะห้องนอนของลูกเองลูกก็ปิดประตูเปิดปิดแอร์แล้วก็ทำอยู่ข้างในสวดมนต์แต่ทีนี้เวลาทำสมาธิมันทำแล้วมันไม่ค่อยเหมือนก่อนนะหลวงพ่อก่อนทำแล้วมันรู้สึกว่าแบบเราจับลมของลูกเองลูกจับลมแบบหายใจเข้าลูกก็จะจับลมพุทธเวลาออกก็คือโธลูกจะจับลมเดี๋ยวนี้ทำไมลูกแบบเหมือนจับแล้วมันสับสนยังไงไม่รู้จับไม่ค่อยถูกแล้วก็เหมือนมีตัวอะไรเดี๋ยวมาให้เราคิดแล้วก็ก่อนนั้นนะคะลูกเวลาบางทีทำสมาธิลูกนั่งถึง1 ชั่วโมงเนี่ยลูกทำได้นะคะพอทำเสร็จแล้วลูกก็ยังรู้จักว่าแบบลูกขอถอนสมาธิแล้วก็ถวายให้แก่พระพุทธเจ้าอุทิศให้พ่อแม่เจ้ากรรมนายเวรอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้มาช่วงหลังนี่ลูกทำก็ถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่ไม่ถึง1 ชั่วโมงประมาณสักครึ่งชั่วโมงลูกมีอาการง่วงหาวง่วงนอนมากแล้วทำแล้วก็แบบเหมือนทำแล้วแบบมันเหมือนมันไม่ได้อะไรอะทำแล้วแบบลมจับลมหายใจก็เหมือนกับจมูกเราอยู่ไหนก็ไม่รู้จับไม่ถูกไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วก็สักพักเดียวแล้วก็ง่วงบางทีง่วงจนแบบลูกหลับไปเลยหลับไปแล้วลูกต้องรีบ ไปนอนละคือคล้ายๆว่าลูกคิดเองว่าถ้าทำไปมันก็ไม่มีประโยชน์ละคือเหมือนลูกไม่รู้ตัวแบบลูกก็ไปนอนทีนี้ลูกก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมลูกเป็นแบบนี้จริงๆแล้วตามที่ฟังหลวงพ่อทุกวันนี้คนเราทำแล้วมันต้องยิ่งก้าวหน้าแต่ทำไมลูกทำแล้วมันก็ยิ่งถอยหลังแล้วจิตชอบไปคิดถึงแต่ไอ้จับตรงที่ว่าเอ๊ะก่อนนั้นเราก็นั่งเราก็จะเห็นแสงมีแสงแวบๆๆๆๆอะไรไหมเดี๋ยวนี้ก็นิ่งเงียบไม่มีแล้วก็เหมือนสติเราจะจับตรงลมนั่นน่ะจับแล้วเราก็ยังไม่รู้เลยว่าจมูกเราอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยลูกจับไม่ถูกอ่ะแล้วสักพักหนึ่งลูกเขาจะง่วงมากแล้วก็ขนาดมีอยู่วันหนึ่งลูกหลับไปตั้งกี่ชั่วโมงลูกยังไม่รู้เลยอยู่ตรงเก้าอี้นั่งนี่ค่ะทีนี้ก็เลยอยากจะกราบถามหลวงพ่อดูว่าให้หลวงพ่อช่วยดูให้ลูกทีหนึ่งว่ามันเป็นเพราะอะไรมันเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับจิตลูกหรือเกี่ยวกับมันดีขึ้นหรือว่ามันแย่ลงอยากให้หลวงพ่อช่วยแนะนำหน่อยทีนี้ถ้ายังเดินฟังทางทีวีนะเจ้าค่ะถ้ายังเดินได้เจ้าค่ะถ้ายังเดินได้ต้องเดินตรงกลมเยอะๆให้รู้ตัวไว้นั่นแหละมันหายไปหมดไอ้ตัวจับรู้มันก็ไม่รู้อีกทีนี้ถ้าเรารู้ลมแล้วมันก็ว่างถ้ามันว่างเราก็รู้ว่าว่างไอ้แสงวับแวบข้างนอกก็ไม่ต้องสนใจอ่ะมันไม่สว่างก็กลับมาสังเกตที่ลมหายใจเข้าออกเหมือนครูบาอาจารย์ว่าเคี้ยวข้าวก็ให้รู้กืนก็ให้รู้นั่นแหละทำอะไรก็ให้รู้เนี่ยถ้าเกิดสติดีแล้วต่อไปอ่ะไอ้ตัวรู้นี่แหละมันกลายเป็นผู้เจริญเนี่ยวิปัสสนามันเกิดเพราะตัวรู้เนี่ยนะหายใจเข้าออกมันหายไปก็ทีนี้ต้องกลับมาดูใหม่พอเราจับอะไรไม่ได้มันก็ง่วงไง ถ้าเราเข้าสมาธิได้มันไม่ง่วง มันไม่เข้าสมาธิมันก็จะนิวรณ์มาเลยนิวรณ์มาพออายุมากด้วยก็ส่งเสริมเลยทำให้เรานอนเรานอนภาวนาต่อไปได้ไหมครับได้ภาวนาเจริญมันจะหลับไปยังไงใช่เจริญแต่นั่นแหละท่านบอกว่าหลับก็ให้รู้ตื่นก็ให้รู้ไอ้มันหลับเวลาไหนนั่นแหละมันหลับตอนหายใจเข้าหรือหายใจออกโอ้โหก็ยังโยมนี่ง่วงอ่ะเวลานั่งไม่ได้เลยไปนอนภาวนาไปเลยนิวรณ์มันมาแทรกนิวรณ์มันมาแทรกมันก็ฝังเลยให้เรานอนทรงเติมไม่นอนอย่างเดียวนั่นแหละทีนี้บางคนพอได้แล้วเนี่ยเขาก็อิ่มดีนะเข้าสมาธิเข้าฌานได้เขาก็ยิ่งดีใหญ่นั่นแหละทีนี้คุณยายที่ว่า83นั่นแหละเขาก็เข้าของเขาได้แล้วเขาก็มันเจริญอยู่ในตัวนั่นแหละที่หลวงปู่บอกว่าดูกายนครไงนั่นแหละท่านบอกว่าดูกายนครของเราพิจารณาอยู่กับท่องเที่ยวอยู่ในกายนครทั้งตื่นทั้งหลับใช่ใช่ทีนี้ก็มันนี่แหละท่านก็บอกว่าขนาดไปดูอยู่ในตัวมันยังเหนื่อยเลยถ้ามันอยู่เฉยๆไอ้จิตของคุณยายไม่เหนื่อยมีพลังนั่นแหละเห็นไหมหลวงปู่บอกว่าถ้ามันจะออกไปก็ให้เข้ามาดูอยู่ในร่างกายขนหนังเล็บฟันในร่างกายเนี่ยนั่นแหละไอ้วับแวบข้างนอกแสงเติงข้างนอกกลับน้อมกลับเข้ามาดูใจของเราทีนี้ถ้าเรายังเดินได้เราก็เดินเกาะไอ้ลูกกงก็ได้นะเกาะเชือกก็ได้ถ้าอายุมากเข้านั่นแหละเหมือนหลวงปู่ที่บอกว่าหลวงปู่ล่าเดินไม่ได้แล้วก็ยังเอามือเดินจงกรมมือเดินนิ้วเดินนิ้วคานเนี่ยทำเอานิ้วคานนั่นเนี่ยเขาก็เจริญเนี่ยเจริญไม่ให้เผลอนั่นเองไม่ให้เผลอออกไปให้จิตให้ใจลอยออกไปนั่นเองนะคุณโยมนะไม่ต้องกลัวนะโยมลอง ลองเนี่ยว่าเราภาวนาง่วงกลางคืนนะลองไปภาวนานอนมั่งก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวโยมพบรับโยมไม่หลับเลยเรามันต้องมีตัวคิดใช่ไหมงั้นเราภาวนาพุทโธพุทโธให้มันหลับไปเลยตอนพุทโธนะเพื่อจะดีมั้งมันนั่งนิวรณ์มาเยอะนอนอาจจะไม่มีนิวรณ์ครับลองดูว่ากลางคืนไม่ต้องกลัวทีนี้ที่หลวงปู่บอกว่าพุทโธมันหายไปมันไปเที่ยวเดี๋ยวมันก็กลับมาให้เพียรหลวงปู่บ้านบอกให้เพียรกะมาดูตัวนั่นนะไอ้ตัวเองจ้านะคุณโยมนะมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงบอกว่าเรื่องกรรมฐานเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำแล้วเรามีความสุขใจนั่นแหละจึงบอกว่าหลวงพ่อวิริยังอายุ90กว่าท่านก็ยังอุตส่าห์มานะเมตตาสอนนะอยากจะสอนให้นั่นแหละท่านก็บอกว่าเนี่ยบ้านเมืองชะตาโลกมันเป็นยังไงน้ำแห้งน้ำมีนี่แหละเห็นไหมมันก็จะขาดแคลนน้ำอะไรต่ออะไรเราไม่ขาดแคลนบุญกุศลเราไม่ขาดแคลนเราก็ริมขยันเนี่ยไม่ประมาทนั่นแหละหลวงปู่บอกนั่นแหละประมาทแล้วเห็นไหมเหมือนคนตายแล้วท่านบอกอย่างนั้นอย่างกรณีโยมอย่างเนี้ยครับเขาก็แบบมันง่วงมันอยากจะหลับนี่แสดงว่าเขาดีขึ้นใช่ไหมไม่ใช่หรอนิวรณ์มันปกติคนแก่นี่มันคิดมากพอมันอย่างนี้คล้ายๆว่ามันไม่แกบอกว่าใช่ตัวรู้มันดับไปตัวรู้มันดับไอตัวส่งเสริมง่วงมันก็มาเลยมันแทรกทีนี้ถ้ามันไม่อยากหลับจากนอนเนี่ยไอเนี่ยตัวตื่นมันเกิดแล้วนั่นแหละมันแล้วมันก็ไม่เพลียด้วยมีกำลังด้วยก็เพราะมันอยู่ในกายจิตมันอยู่ในกายกายใจเนี่ยทีนี้ถ้าจิตมันไม่รู้เนี่ยถ้าไม่รู้หายใจก็ไม่รู้นะแกบอกนั่นแหละแกบอกว่าลมหายใจก็ไม่รู้แล้วมันจะไปยังไงถึงแรงเลยนั่นแหละหลวงพ่อรายการธรรมะสว่างใจในชั่วโมงแรกก็ได้หมดเวลาแล้วนะเดี๋ยวเรามาช่วงที่สองต่อโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะกันแท้ของชีวิตอยู่ที่ความภาคเพียรร่วมบทเนกขมะปฏิบัติณ วัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02 496 1240 ถึง 42ศาลาลานธรรมกตปุญโญสถานที่ละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญหลวงพ่อไพรินสิริวัฒโนมีดำริขยายพื้นที่จากเดิม450ตารางเมตรเพิ่มอีก400ตารางเมตรเพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญในการจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี 092 250 1124ศาลาเนกขมะโครงการที่พักนักบวชหลังใหม่วัดสังฆทานขณะนี้ได้ดำเนินการสร้างแล้วกว่า 70% ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกๆ ท่าน ที่ได้ร่วมบุญในการจัดสร้างและสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถสมทบทุนเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาประชาชื่นชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124พระพุทธรูปปางมารวิชัยสูง5 วา 1 ศอกหน้าตักกว้าง9 ศอก 3 นิ้วหลวงพ่อโตวัดสังฆทานปีพุทธศักราช2511ปีพุทธศักราช2537วัดสังฆทานขอเชิญร่วมบุญใหญ่ทองคำหุ้มต้งหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-496-1160หรือร่วมบุญโดยโอนปัจจัยผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-112412 สิงหาคมพุทธศักราช 2555 หลวงพ่อสนองกตปุญโญวางศิลาฤกษ์ปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิและท่านมรณภาพหลังจากนั้นเพียง12 วันปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิเป็นงานในดำริชิ้นสุดท้ายของหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ได้ตั้งใจจะสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระคุณครูบาอาจารย์หลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนสืบสารแนวทางดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญกำลังดำเนินการจัดสร้างปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิในขณะนี้ต่อร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124สัมมาวจาสัมมากัมมันโตสวัสดีค่ะตุ้ยณัฐยาเสถียรบำรุงกิจค่ะวันนี้ตุ้ยขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนในโครงการเผยแผ่พระธรรมตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่13 มีนาคมนี้ณศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น2ของบริษัท Power S Motor Tool จำกัดปากซอยเพชรเกษม126ถนนเพชรเกษมตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยมีกำหนดการดังนี้ 8 นาฬิกาทำวัดสวดมนต์ 9 นาฬิกา 30 นาทีถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ 11 นาฬิกาเจริญพุทธมนต์คาถาอาการวัตตสูตร 12 นาฬิกาฟังธรรม โดยได้รับความเมตตาจากพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีเมตตาแสดงธรรมและในเวลา 13 นาฬิการ่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนการเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมถวายภัตตาหารฟังธรรมปฏิบัติธรรมและสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-611-7421ค่ะ081-611-7421และสามารถติดตามได้ที่ Facebook ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์แล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคมนี้สวัสดีค่ะของทีวีใบนี้ที่เราจะทำนั้นเป็นโลกของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่ชมและฟังรายการธรรมะสว่างใจของมูลนิธิพุทธอเนกประสงค์ของวัดสังฆทานวันท่านสามารถปรึกษาปัญหาธรรมให้โทร 02-496-1163 02-496-1163 หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทร 02-496-1160 02-496-1160 หรือจะผ่านถาม SMS เข้ามา422-1080 422-1080ครั้งละ3 บาทนิมนต์หลวงพ่อเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็ยังมีโอกาสที่ได้ช่วงเวลานี้ก็ยังได้มีโอกาสได้ตอบถามญาติโยมก็อุตส่าห์เป็นกำลังใจให้กับสถานีทางวัดของเราก็ดีพระอาจารย์ไพลินนั่นก็ต้องรับหน้าที่เยอะพรุ่งนี้ท่านก็ไปเห็นว่าจะไปแจกของที่ไหนเนาะท่านก็มาพูดไม่ได้อาตมาก็ต้องมากันอีกวันหนึ่ง เพราะฉะนั้นเนี่ยญาติโยมก็มีโอกาสก็โทรมาคุยกันนี่แหละเป็นกำลังใจถ้าการที่ประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็เราทำขึ้นไปแล้วเราก็มีความสุขใจเนี่ยบางคนก็ยังคิดว่าสมาธิเนี่ยเป็นของดีเราก็ทำหลวงพ่อหลวงปู่มั่นก็ให้ทำไปเถอะแล้วปัญญามันก็จะเกิดท่านว่างแล้วมันก็จะเกิดพัฒนาไปเองว่างให้มากๆนั่นแหละแล้วต่อไปเดี๋ยวเขาก็จะมาแสดงให้ดูธรรมะบันดาลใจธรรมะเป็นเหมือนว่าจิตนั่นน่ะจิตเป็นกุศลแล้วก็อยากทำให้เราได้เห็นได้รู้ได้เห็นสิ่งแปลกๆในจิตใจของเรานั่นแหละก็มีสายมาจากสมุทรสาครโยมหมวยเจริญสุขโยมนี่ค่ะนมัสการค่ะหลวงพ่อโชคดีคุณโยมเสียงค่อยมากเลยเนอะเจริญสุขโยมเสียงค่อยมากเลยค่ะได้ยินนะอาตมาได้ยินจ้าอาตมาได้ยินคุณโยมดังมากนะใช่โยมพูดมาสาธุเสียงมันอยู่ในตลาดก็เลยเสียงดังหน่อยเออเด็ดนั่นแหละสวัสดีค่ะ หลวงพ่อคะฉันมีข้อธรรมะที่จะถามหลวงพ่อเจ้าค่ะคือว่าเวลาเราภาวนาเนี่ยค่ะกลางคืนน่ะฟังวิทยุไปด้วยนั่งภาวนาไปด้วยค่ะแล้วมีความรู้สึกว่าเหมือนจะไม่หลับไอ้เจ้าค่ะดีบางทีนอนภาวนาไปเนี่ยเหมือนไม่หลับนั่นแหละมันสมาธิมันเกิดไม่หลับเหมือนตื่นอยู่ตลอดนั่นแหละดีนั่นแหละท่านบอกว่าอย่ามันไม่หลับเราก็ดูมันแต่มันก็ไม่เพลียพรุ่งนี้เช้าก็ไม่เพลียนั่นแหละพรุ่งนี้เช้ามันก็ไม่เพลียนะนั่นแหละมันไม่เพลียนั่นแหละนั่นแหละมันที่สามลุกแล้วนั่นแหละมันเกิดสมาธิมันเกิดใช่ฟังพระแล้วก็นั่งฟังไปเรื่อยๆเหมือนมีความรู้สึกว่ามีสมาธิอะค่ะผู้รู้ผู้ตื่นมันเกิดได้ดูมันเกิดเป็นเดือนๆนะบางคนนะมันสว่างเป็นเดือนเลยบางคนบอกว่าโอ้ยฉันตื่นเช้าใช่ตื่นเช้าฉันยังดูอยู่เลยฉันยังดูสมาธิอยู่เลยดูไอความสว่างของจิตเนี่ยนั่นแหละท่านบอกว่ามันสว่างอยู่ในกายในจิตของเขานะคุณโยมนะมันเป็นอย่างนั้นได้ยินไหมคุณโยมได้ยินไหมคุณโยมดับไปแล้วแต่ไม่ต่อครับทีนี้ก็บอกว่ามันเป็นสมาธิหรือเปล่าเจ้าคะคือว่าโยมเนี่ยนั่นแหละมันเป็นสมาธิเวลาฟังพระเทศนะเหมือนรู้เรื่องอะไรทุกอย่างแหละเหมือนใกล้เข้าไปเลยอย่างเงี้ยค่ะเหมือนว่าสว่างไปเรื่อยเหมือนรู้เรื่องเลยเจ้าค่ะมันอบอุ่นบอกไม่ถูกแล้วเหมือนว่าโยมเนี่ยเหมือนจะรู้เรื่องอ่ะทั้งที่ก็ภาษาไทยอะไรก็ไม่ค่อยภาษาบาลีอะไรก็เหมือนจะรู้เรื่องนะเจ้าค่ะเราก็ไม่เคยเรียนมันแตกฉานขึ้นมาเหมือนรู้เรื่องก็เลยว่าเอ๊ะทำไมรู้เรื่องหรือว่าเรามีสมาธิอะไรเจ้าค่ะอย่างเงี้ยเจ้าค่ะนี่แหละผมขอถามแค่นี้ค่ะหลวงพ่อปัญญาหลวงพ่อตอบปัญญามันเกิดแล้วบางคนเนี่ยมันเป็นเดือนทีนี้นี่แหละผู้รู้ผู้ตื่นมันเกิดแล้วทีนี้ก็พอตอนหลังเขาก็ดีเลยหลวงปู่คูณบอกมึงไม่ต้องตีหัวแล้วเองมันดีแล้วภาวนาดีนะโยมคนนี้ตอนหลังนะเขาก็ภาวนาใหญ่ทุกวันเนี่ยนี่แหละจากที่เขาทำไร่ทำนาช่วยคุณพ่อแล้วเขาก็เหนื่อยเขาก็ไปพักล้มไม้เขาก็ไปเปิดวิทยุฟังเจอหลวงพ่อสนองพูดพอดีเขาก็เลยชอบใจก็เปิดทุกวันนั่นแหละเรานั่งกรรมฐานตอนหลังเขาก็โทรมาในรายการนี่แหละนะเขาก็ได้รู้ได้เห็นแม่ได้ยินไหมภูเขามันเลื่อนดังสนั่นหวั่นไหวแต่แม่บอกไม่ได้ยินเลยแต่ลูกสาวได้ยินนั่นแหละจิตของลูกอะเขาเข้าภวังค์มันเข้าภวังคจิตเนี่ยที่บอกว่าเข้าภวังค์มันเข้าภวังค์มันออกภวังค์นั่นแหละที่บอกว่าอะไรนะที่บอกว่าเข้าฌานออกฌานใกล้นิพพานเที่ยวนะนี่แหละผู้รู้ผู้ตื่นเนี่ยโสดามันจะมาทางผู้รู้ผู้ตื่นแบบของคุณโยมเนี่ยต่อไปมันจะเห็นจิตมันคิดไม่ดีก็รู้มันเฉยนะคิดดีก็เฉยต่อไปมันก็จะแสดงให้เราดูเรื่อยมีสายเข้ามาเนาะมีสายมาจากลพบุรีโยมกัลยาเจริญสุขโยมเจริญสุขโยมกัลยามันยังต่อไม่ติดออกมาจ้า ใหม่ๆก็พอได้พอนานๆก็จะเงียบไปเหมือนกันไม่ทราบว่าเป็นอะไรทั้งที่ว่าก่อนทำก็ไม่ได้ง่วงนะคะจ้ะหนูขอฟังทางทีวีแล้วกันจ้ะขอบคุณจิตมันเข้าสมาธิได้นะเออมันเข้าสมาธิแล้วมันว่างมันก็ไม่อยากท่องอะไรเราก็ดูมันจะไปสักกี่ชั่วโมงแล้วมันจะคลายออกเราก็รู้ว่ามันจะคลายออกนะนั่นแหละอย่าไปออกเร็วอย่าไปกลัวว่ามันไม่หายใจไปกลัวมันบางคนกลัวไม่อยากนั่งทีนี้ท่านบอกว่ามันว่างแล้วจิตมันว่างมันละพุทโธไปก็ดีแต่ตัวรู้มันรู้นั่นแหละดีทำไว้นะท่านบอกว่าคนที่ทำแบบนี้ได้หรือว่าผู้รู้ผู้ตื่นมันเกิดก็เพราะเขารักษาศีลไว้ดีนั่นแหละสมาธิมันจะมากงทางนะโยมนะนั่นนะเราก็จะได้มันก็จะต่อปัญญาไปเองไม่งั้นเดี๋ยวมันเป็นวิปัสสนึกวิปัสสนูนั่นแหละญาณตัวเนี้ยมันจะหลงอยู่ตรงทางสามแยกนี่นะทีนี้ถ้าญาณมันหลอกแล้วนั่นแหละมันจะกลายเป็นวิปัสสนึกวิปัสสนูน่ะตัวสงสัยมันไม่ดับทีนี้ก็นึกว่าตัวโน้นดีแล้วอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้จักเข้าบ้านเราเป็นรู้จักออกไปเที่ยวบ้านข้างนอกได้นั่นแหละเรียกว่าเจริญสติที่ออกไปเราก็รู้ว่าเราไปทำงานที่ไหนเราก็รู้นั่นแหละใครว่าเราก็เฉยนั่นแหละบางคนไอ้นี่มันหนักไปแล้วเว้ยมันจะบ้าแล้วอะไรต่ออะไรเราก็ไม่โกรธเขาเพราะว่าคนเนี่ยทำได้ไม่เท่ากันพระผู้รู้ไม่โกรธสรรเสริญเนี่ยหลวงปู่หลวงตาก็สรรเสริญโยมอยู่ข้างหลังนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นใครทำไม่ได้ท่านก็รู้สึกสงสารทุกคนนั่นน่ะ เพราะฉะนั้นเราฝึกไปเถอะเหมือนนักกีฬานั่นแหละวิ่งทุกวันซ้อมทุกวันไง ซ้อมทุกวันเก่งนั่นแหละปุ๊บปั๊บไปแข่งไม่ได้มันสู้เขาไม่ได้นั่นแหละก็มีสายมาครับมีสายมาจากชลบุรีโยมจิราพรเจริญสุขโยมนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อโชคดีโชคดีอยากจะถามหลวงพ่อสักหน่อยนะคะว่าเมื่อก่อนนี้เคยนั่งสมาธิได้อะค่ะแต่ตอนนี้นั่งไม่ได้เลยนั่งก็หลับนั่งก็หลับเดินก็สับประงกไม่ทราบว่ามันเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวฟังทางทีวีนะเจ้าคะเดินเรื่อยๆแล้วก็บางทีก็ไปนั่งที่กลัวมั้งไปนั่งที่กลัวชายป่ามั้งทีนี้ตัวตื่นมันจะเกิดนะมันเกิดกลัวนั่นแหละทีนี้ก็มันก็ส่งเติมเลยส่งเติมไม่หลับนะถ้าไม่งั้นมันจะหลับนิวรณ์มันเข้าแทรกนะเราเดินไวได้ไหมครับใช่เดินไวก็ดีเดินช้ามันจะงบเดินไวท่านหลวงปู่ทั้งหลวงปู่คำสุขบอกใช้เองกลางคืนนี่นะวิ่งเลยมันจะง่วงนอนตัวตื่นใช่มันจะง่วงเพราะว่า6 วัน 7 วันแล้วก็ไม่นอนเนี่ยมันก็จะง่วงหลวงปู่ก็บอกวิ่งเลยไม่มีใครเห็นนะนั่นนะโอ้โหเพียนกันขนาดนั้นนะนั่นนะโยมทีนี้เราก็พยายามนะโยมนะนั่นนะเดินให้เร็วเขาก็ได้เดินก่อนเดินมันจนมันหายง่วงนั่นนะมันตื่นถ้ายังเดินได้นะนั่นนะทำความเพียรนี่แหละที่บอกว่ากว่าจะได้เพชรพลอยนะโอ้โหนั่นบอกว่าเหมือนขุดทั้งภูเขาดีใจได้พลอยได้เพชรนะมีค่ามากนั่นนะที่คนขุดแร่ขุดพลอยขุดเพชรเนี่ยนี่แหละก็เหมือนเราปฏิบัติเนี่ยชาตินี้ไม่ได้ชาติหน้าต้องทำไปอีกนะเห็นไหมลำบากลำบนเกิดมาเนี่ยเพื่อจะมา มหานิพพานมหาดวงสว่างที่เรียกว่าดวงสว่างของนิพพานก็ว่าได้ใช่ไหมมีจดหมายมาครับจ้าข้อข่าวก็ถามมันครับขอถามหลวงพ่อว่าอ่านหนังสือธรรมะในห้องน้ำจะบาปไหมคะและเทพชั้นโอปาติกะมีด้วยหรือคะหนูนึกว่ามีแต่วิญญาณนี่แหละพบน้อยพบใหญ่ไงที่บอกไม่บาปหรอกเพราะว่าเราอะเหมือนว่าบางทีเราจะตายในห้องน้ำใช่ไหมสมมุติอะเราตายในรถอย่างเงี้ยเห็นไหมเราก็พุทโธพุทโธของเราไว้เราจะตายที่ไหนเราก็ไม่รู้จะไปตายภูเขาตกเนี่ยทีบจักรยานตกภูเขาตายเห็นไหมบางคนนั่นแหละที่เขาตีจักรยานทีนี้เบรกไม่อยู่มันก็ตกไปล่องเขาอย่างเงี้ย นี่แหละโยมจึงบอกว่าเราทำความดีมันไม่บาปเพราะว่าเราไม่ได้ทำความชั่วใช่ไหมนั่นแหละเพราะว่าท่านบอกว่าเข้าห้องน้ำนะอะไรขัดขี้ใครก็ดี แปรงฟันก็ดีใช่ไหมบ้วนปากก็ดีเลยนะนั่นแหละจิตมันเกิดว่างขึ้นมานั่นแหละท่านบอกว่าทำไมจะต้องทำตลอดก็เพราะว่ามันว่างใกล้รู้หลวงพ่อนั่นแหละมันเย็นถึงไหนใกล้รู้ใช่ไหมฮะใช่แปรงฟันก็ให้รู้นั่นแหละท่านก็บอกเนี่ยแปรงฟันล้างหน้าศพขัดแต่นี่แหละขัดศพอะไรแต่อะไรทั้งนั้นนึกไปก่อนจนจิตของเราเนี่ยชำนาญขึ้นลักษณะอย่างนี้ทีนี้เราไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าความตายมันได้ทุกที่นั่นนะจ้าทีนี้ก็อาตมาก็เคยนอนไปแล้วก็มันจะไม่ตื่นนะมันจะไปเลยทีนี้พอมันจะไปที่ว่าไหลตายนะแต่มันจะกลับบ้านไม่ได้ครับมีสายเข้ามากับพ่อมีสายมาจากโคราชโยมนุชเจริญสุขโยมค่ะนมัสการค่ะหลวงพ่อทั้งสองค่ะโชคดีคุณโยมค่ะหลวงพ่อพอดีลูกจะถามหลวงพ่อลูกปฏิบัติพิจารณากายมาก็ปีกว่าแล้วตอนนี้พอพิจารณากายดูกายมาแล้วตอนนี้ลูกมาดูแบบกายพิจารณาแบบเหมือนให้ลงไตรลักษณ์ค่ะหลวงพ่อดูความเกิดดับของกายที่ว่าไม่ว่าเราจะกินหรือเราจะนอนเราจะทำอะไรเนี่ยมันเหมือนมีมันเราไปดูไอ้ตัวเกิดดับที่ว่ามันเกิดกับกายเราอย่างเงี้ยแล้วก็พอมองทางอื่นเหมือนมองทางนอกเหมือนโลกธรรมแปดที่เราได้อยู่ก็มองแบบเหมือนเป็นเห็นเป็นเกิดดับเป็นไตรลักษณ์หลวงพ่อตอนนี้ทำอยู่อย่างเงี้ยทำอย่างนี้แล้วอยู่ๆแล้วมันทุกอย่างมันอยู่ๆนะหลวงพ่อมันปุ๊บเข้ามาในจิตเราอ่ะไตรลักษณ์อ่ะมันนั่งแบบมันเหมือนร้องไห้เหมือนเห็นกายเลยหลวงพ่อแบบไตรลักษณ์มันเนี่ยมันเหมือนทุกอย่างไม่มีอะไรแล้วตอนเนี้ยจิตของลูกนะเป็นแบบเนี้ยหลวงพ่อแล้วตอนนี้พอแค่เห็นน่ะพอเห็นแบบพวกที่นอนอะไรที่เขาตายไปที่เขาพาไปดูเนาะเนี่ยพ่อแม่เขาตายไปแล้วอ่ะเห็นเป็นยักเยื่อยักใยอะไรเต็มอย่างเงี้ยหลวงพ่อยังไม่ทันพิจารณาแล้วพอเห็นนะไตรลักษณ์มันเข้ามาในจิตแบบเห็นแล้วจิตมันแบบสลดมากเลยอ่ะแล้วแบบปุ๊บอีกแล้วจิตปุ๊บแล้วแบบมันน้ำตามันจะคอแบบเห็นเนี่ยตอนนี้เป็นอย่างนี้ตลอดเลยพ่อนี่แหละพระโสดาบันจะเกิดมันจะมาเกิดที่กายจิตเนี่ยที่ว่าไตรลักษณ์เนี่ยที่ว่าแม่บุญเรือนบอกไม่อยากเห็นนะข้างนอกมาเลยแม่ก็อธิษฐานมาแล้วก็มาเห็นนี่แหละไตรลักษณ์อันนี้ทีนี้ก็เจริญเมตตาไว้ต้องวางเฉยด้วยบางทีเราช่วยใครไม่ได้ก็ต้องเฉยนะค่ะหลวงพ่อแล้วทีนี้ตอนนี้แบบพอพิจารณามาตอนนี้หลวงพ่อพวกตัวไอ้กิเลสทั้งหลายอ่ะที่มันเหมือนในจิตเราเนาะเราว่ามันบางแล้วอ่ะมันผุดมานะมันเหมือนตัวโลภโกรธหลงมันมาหินมันเหมือนมาให้เราเห็นแบบเปาะๆมากเลยหลวงพ่อเหมือนจิตเราตอนนี้มันเหมือนต้องคอยแบบเอาสติอะหลวงพ่อใช้สติค่ะ ลูกใช้สตินี่นะมันจะชกกับเรานี่นะมันจะชกกับเราแล้วทีนี้นั่นแหละทีนี้เราสู้เขาได้ไงเราสู้เขาได้มันก็ดับไปนั่นแหละแต่ถ้าพอพิจารณาไม่ทันนะหลวงพ่อมันจิตมันกลับมาเหมือนเราไม่ได้ภาวนาเลยนะจิตตรงนั้นน่ะนั่นแหละเราก็ดูมันนี่แหละที่ได้บอกว่าคิดชั่วก็เฉยคิดดีก็เฉยนั่นแหละมันคิดไม่หยุดก็ดูมันเฉยท่านบอกว่าตอนนี้พวกก็ดูแบบเอาดับอะพอเห็นอะไรแล้วดับเลยไม่ปรุงต่อพอเห็นอะไรแล้วรีบไม่ปรุงเลยอะหลวงพ่อรีบดับเนี่ยนั่นแหละถูกแล้วไม่งั้นมันชักใยกันเป็นลูกโซ่ต่อกันใช่มันหลวงพ่อแล้วแบบเหมือนตอนนี้นะหลวงพ่อแนะนำหน่อยว่าคือช่วงนี้จิตของลูกจะแบบเหมือนพวกไอ้ที่ว่าไตรลักษณ์ที่มันอยู่ทางในน่ะพอเห็นปุ๊บเมื่อก่อนเราจะดูกายเราเป็นอสุภะเป็นอะไรต่ออะไรแล้วเดี๋ยวนี้มันเห็นอะไรมันคอยจะปุ๊บเข้ามาเลยมันเกิดแบบยังไม่ต้องคิดนะหลวงพ่อเดี๋ยวลูกฟังทางบ้านนะหลวงพ่อเนาะค่ะนมัสการค่ะหลวงพ่อนี่แหละพอเห็นแล้วมันก็จะชัดขึ้นพระอริยเจ้าก็จะเห็นความเบื่อหน่ายของจิตนี่เองว่าขุนกำลังมันอยู่ที่จิตเรานี่เองมันเหมือนว่าอันนั้นมันข้างนอกแล้วข้างนอกไปเห็นแล้วน้อมเข้ามาที่จิตนี่เองที่บอกว่าไตรลักษณญาณมันปรากฏขึ้นก็ดีนั่นแหละทีนี้ก็รู้เรื่องเกิดดับขึ้นเรื่อยตอนหลังก็มันก็จะเกิดความว่างให้ดูว่างแล้วมันเฉยก็รู้มันจะเฉยกี่ชั่วโมงก็แล้วเดี๋ยวมันก็จะปรากฏให้ดูนั่นแหละถ้าเราจะออกสมาธิเราก็รู้ว่ามันออกยังไงเราจะไปทำงานแล้วเราจะไปห้องน้ำหรือว่าเราจะไปขับรถบางคนขับรถเราจะไปข้างนอกจิตมันก็จะรู้ก่อนเราก็รู้แล้วก็ดับรู้แล้วก็ดับอย่างนี้แหละที่เรียกว่าอารมณ์วิปัสสนาครับก็มีสายมาจากกทมโยมวัดวันธนาเจริญตุกโยมวันธนานมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปนะเจ้าค่ะลูกก็เป็นผู้หนึ่งซึ่งปฏิบัติธรรมทุกวันนะเจ้าค่ะได้ยินหลวงพ่อพูดเรื่องสมาธิเมื่อกี้นะเจ้าค่ะลูกก็มีเรื่องอยากเล่าเพราะลูกก็เป็นผู้หนึ่งนะเจ้าค่ะหลวงพ่อที่ลูกเห็นคุณค่าคุณประโยชน์ของสมาธิอย่างมหาศาลนะเจ้าค่ะหลวงพ่อแต่ในขณะเดียวกันลูกก็ได้เคยได้ยินบางคนนะเจ้าค่ะหลวงพ่อเขาพูดจาบังอาจอาหังการมะมังการลบหลู่คุณค่าของสมาธิลูกเคยได้ยินนะเจ้าค่ะหลวงพ่อก็บอกสมาธิน่ะไม่มีประโยชน์หรอกให้ดูซิธรรมดาจิตของคนเหล่านั้นธรรมชาติน่ะมันไม่สงบมันไม่นิ่งหรอกแล้วไปทำให้มันสงบนิ่งเป็นการฝืนธรรมชาติสิ่งที่ได้ก็คือโมหะความหลงนะเจ้าค่ะหลวงพ่อซึ่งลูกไม่เห็นด้วยแต่ลูกก็มีปัญญาน้อยลูกก็ไม่ค่อยจะรู้อะไรอะเจ้าค่ะหลวงพ่อจะเถียงเขาก็ไม่ได้ลูกจึงไปหาหนังสือมาอ่านก็นี่แหละที่บอกว่าการที่ไม่ต้องไปเถียงเราก็มาดูของเราเพราะเราคุณยายได้แล้วนั่นน่ะทีนี้ก็เราก็ดูของเราเรื่องเกิดดับของจิตเนี่ยนี่แหละถูกแล้วทีนี้ก็ไม่ต้องเถียงกันที่บอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาก็กลับเข้ามาดูตัวเรานั่นแหละมาดูมันก็ดับมันก็รู้เรื่องเกิดดับของจิตนี่เองที่ไม่อยากพาละหันไม่อยากพูดก็เพราะว่าท่านดูใจของท่านอยู่กับธรรมชาติอยู่กับลมหายใจว่างๆเนี่ยแต่เวลาท่าน ท่านจะเหมือนว่าท่านจะแต่งเพลงใช่ไหมหลวงพ่อทำไมหลวงพ่อแต่งได้เร็วอ้าวก็นึกไปทางเรื่องเพลงมันก็ออกมาทางเพลงนึกมาทางเรื่องงานมันก็ออกมาทางงานเนี่ยเหมือนว่าปัญญาของท่านนี่เหมือนว่าที่บอกว่าปัญญาลิ้นชักที่ว่าเก็บเอาไว้ที่ไม่นั่นก็เก็บไว้เฉยๆแล้วอยากจะรู้อะไรท่านก็นึกไปทางนั้นมันก็ปรากฏให้ดูอย่างเงี้ยนี่แหละที่เราบอกว่าไอ้ทุกข์ร้อนท่านไม่ทุกข์มันก็ดับนะแต่ที่บอกว่ามันเกิดยินดีขึ้นมาเราก็ดับมันเกิดยินร้ายขึ้นมาเราก็ดับของเราไปดับคนอื่นไม่ได้ไงนั่นน่ะที่ถูกแล้วที่ว่าไตรลักษณญาณแล้วก็บอกว่ามันมีค่าน้อยสมาธิมันไม่จริงทีนี้เหมือนอย่างกับว่าหลวงปู่บอกว่าเหมือนทหารไปรบเนี่ยยิง10 วัน 15 วันไม่นอนก็เหมือนมาเข้าสมาธิเนี่ยมาพักผ่อนแล้วมากินข้าวแล้วก็มีกำลังแล้วก็ไปรบต่อเนี่ยไอ้ตัวรบต่อคือตัวรู้ตัวออกไปรบนะตายมาครับตายมาจากจังหวัดสมุทรปราการโยมนันทสิทธิ์เจริญสุขโยมครับนมัสการครับคุณเจ้าครับผมสาธุคือว่าผมมีปัญหาจะถามเรื่องธรรมะเนี่ยบางอย่างเนี่ยผมก็อยากรู้ในวันที่พระโกณฑัญญะท่านตรัสรู้นะท่านในวันที่พระโกณฑัญญะเนี่ยท่านมีดวงตาเห็นธรรมเนี่ยฮะพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าโกณฑัญโญท่านมีดวงตาเห็นธรรมแล้วท่านเห็นในสิ่งที่เราอยากให้ท่านเห็นแล้วนะครับก็หมายว่านี่แหละที่เห็นอะไรฮะก็เห็นเรื่องรูปนามเกิดดับขึ้นมานี่แหละที่ความหมายว่าโอ้ปัญญาแจ้งปัญญามันแจ้งนั่นแหละที่บอกว่าเหมือนอย่างกับหลวงพ่อสนองอะหรือว่าหลวงปู่มั่นเนี่ยพอไปเพียนแล้วมันก็เกิดปัญญาก็เลยไม่ความหมายว่าอันนี้มันแจ้งขึ้นมาแล้วมันรู้ขึ้นมาแล้วเหมือนว่านั่นแหละเหมือนอย่างกับว่าลูกเอ้ยอย่าไปนะพ่อแม่ก็คอยว่าไว้ไงห้ามไว้ทีนี้ลูกก็กลับมาได้สติไงพ่อแม่สอนเราว่าอันนี้ไม่ดีนะแล้วก็พอลูกก็เข้าใจก็เหมือนว่านะมันแจ้งทางใจตอนที่โกฏัญญะเป็นฤาษีอยู่ก็ยังไม่แจ้งทางพุทธเจ้าไงก็มาดูรูปนามเกิดดับที่ในใจเนี่ยมันมาเห็นเรื่องสมาธิในใจเพราะว่าฤาษีเนี่ยเขาจะเพ่งข้างนอกใช่ฤาษีเนี่ยเขาเพ่งฌานข้างนอกแล้วทีนี้ถ้าฤาษีโกรธเนี่ยที่บอกว่าฤาษีตาไฟที่บอกว่าโมโหแล้วก็ลืมตาแล้วก็ไฟลุกไปทั่วป่าอย่างเงี้ยที่ว่าฤาษีตาไฟนั่นแหละคุณโยมเข้าใจไหมพ่อพูดบอกเกิดดับของนามนั่นแหละก็เหมือนคำที่เขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดกับเหตุเมื่อเหตุดับทุกสิ่งทุกอย่างก็ดับนั่นแหละก็รูปนามเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นปฏิลักษณ์นะพระโกฏัญญะนี่รู้แล้วหนอรู้ปฏิลักษณ์แล้วเป็นโสดาบันคือมีข้อนะที่ผมอยากจะถามเห็นรูปนามเกิดดับมันอ่ะเป็นตัวเดียวกันนะหรือแบบว่าพระพุทธองค์ท่านตรัสไว้ในพระไตรปิฎกว่าธรรมกายโยปิติเราผู้สถาคตเป็นธรรมกายคือธรรมกายนะครับแล้วเราจะรู้เมื่อไหร่ว่าเราเป็นพระอรหันต์เมื่อไหร่เราไม่เห็นกายอรหันต์ของเราเนี่ยเราจะรู้ได้ไงเราคืออรหันต์เนี่ยอย่างนี้แหละที่ท่านบอกว่าเหมือนเรากินข้าวอิ่มเราก็รู้ว่าเราอิ่มนั่นน่ะเราที่คนได้ธรรมะก็บางคนก็รู้นะว่าแปลกกว่าตะกอนนี้มันไม่เบาไงกายมันไม่เบามันก็ง่วงนอนตลอดนี่มันไม่ค่อยอยากง่วงนอนพวกได้กรรมฐานนะนั่นแหละเนี่ยมันแปลกกว่าปุถุชนไงที่บอกว่าโกฏัญญะรู้ก็รู้ตรงอย่างแบบนี้นะคุณโยมนะมันเป็นอย่างนี้แหละแต่ทีเนี้ยพุทธเจ้าเนี่ยหรือว่าครูบาอาจารย์เนี่ยท่านบอกไม่เราไม่หมดไม่ได้คล้ายๆว่า เหมือนหลวงปู่ไปฉันข้าววันนี้โอ้ยวันนี้หลวงปู่ฉันอร่อยเหลือเกินแต่เราก็ไม่รู้อีกว่าหลวงปู่กินอะไรนั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะพอได้แล้วนี่โอ้พอได้ด้วยกันเนี่ยโอ้เป็นอย่างนี้เองเนาะอร่อยแบบนี้เนาะนั่นแหละแบบคล้ายๆอย่างนั้นน่ะคุณโยมนะทำไปเถอะคุณโยมเราสงสัยเราก็มาดูใจเรานี่แหละทำไมมันจึงคิดไม่หยุดแล้วทำไมเขาจึงทำหยุดได้ทำไมเขาทำเฉยได้ทำไมบางคนไปด่าเขาก็เฉยยิ้มได้เหมือนครูบาอาจารย์ใครมาด่าท่านก็ยิ้มนั่นน่ะท่านก็ทำเฉยเอ๊ะทำไมมันไม่ร้อนนั่นน่ะไอ้ภายในเนี่ยมันไม่โกรธมันดับนั่นน่ะรูปนามเกิดดับเนี่ยเขามาด่าก็ดีเสียงไม่ดีเราก็ไม่ให้ยินร้ายไงนั่นน่ะที่บอกว่าไม่ยินร้ายถ้าใครทำได้เนี่ยมันจะรู้เองนะคุณโยมนั่นน่ะถึงจะอ่านได้ไม่หมดบางทีไปเจอพระพูดเขาก็จะเข้าใจเลยอย่างนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องสงสัยเราไม่ต้องสงสัยนะคือการที่เขารู้ได้ยังไงก็เพราะว่าเขารู้ถ้าคนได้แล้วก็จะรู้เองคนอื่นไม่รู้กับเราหรอกโยมครับอันนี้คือเขานั่นแหละคือพระบางรูปเนี่ยเราก็จะมองเขาเอ๊ะไม่เป็นพระธรรมดาเขาอาจจะได้พระโสดาบันเราก็ไม่รู้เขาละได้ละสัญโยชน์ได้เขามองขาดด้วยปัญญาอย่างโกฏัญญาที่เขาว่าตามเนี่ยมักมีองค์8นะแต่แม้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาท่านก็พิจารณาไปเรื่อยตามพระพุทธเจ้าเทศนาเมื่อเทศนาโกฏัญญาก็รู้แล้วนี้ว่าพระพุทธเจ้าองค์น่ะท่านรู้วาระจิตนะท่านก็รู้ว่าเนี่ยอีก4 องค์ไม่สำเร็จแก่สำเร็จอีกองค์หนึ่งพระโสดาบันโกฏัญโญรู้แล้วหนอโกฏัญโญรู้แล้วหนอรู้เรื่องอะไรรู้พระไตรลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างเกิดกับเหตุเมื่อเหตุดับทุกสิ่งอย่างก็ดับมันเกิดมาเมื่อเหตุมันดับมันก็ทุกสิ่งมันก็ว่างเปล่าไปนะในธรรมจักรวัตนสูตรนะก็เหมือนอย่างเนี้ยเหมือนอย่างกับหม้อข้าวครับหม้อหุงข้าวมันเกิดความร้อนแล้วมันก็เกิดสุกขึ้นมาแล้วก็ไปเช็ดน้ำออกเอาเนี่ยเรียกว่าดงหม้อใช่ไหมแล้วก็ข้าวมันก็พอดีแล้วก็นั่นแหละแล้วไอ้ความร้อนมันก็มีไอ้ความเย็นมันก็มีพอเย็นหมดแล้วไอ้ร้อนก็หายไปไอ้ร้อนเนี่ยมันเป็นรูปนามนะรูปนามเกิดดับเนี่ยเหมือนอย่างนั้นนั่นแหละเรื่องของนิพพานมันไม่มีตัวตนเนี่ยมันเป็นรูปธาตุทั้ง4เนี่ยถ้ามาประชุมรวมกันแล้วเนี่ยที่ว่าจิตเป็นดวงเดียวกันเนี่ยที่หนังจีนเรียกว่าหญิงกับหยางเนี่ยถ้ามันมารวมกันแล้วมันมีพลังก็นั่นแหละมันเป็นอย่างนี้จะเล่าให้ฟังผมกับอาจารย์ตีนไปเที่ยวไปเยี่ยมหลวงปู่สังวานที่สิริราชอยู่ที่สิริราชนะตอนนั้นหลวงปู่สังวานถ้าเป็นอัมพฤกษ์มีพระสายหลวงปั้นปู่มั่นองค์หนึ่งนะมาจากเชียงใหม่เนี่ยเขาพรรษามากแต่เขาเห็นนี่หลวงปู่สังวานทำไมคนจะไปกราบหมอก็มาเยอะแยะคนก็ไปกราบกันไม่หวัดหวาเป็นพระมาจากไหนไม่รู้จักไปอุปถาก็ไปดูเมื่อไปดูเสร็จแล้วเนี่ยแกเข้าไปแกก็ไม่กล้ากราบนะแกรู้ตัวว่าแกเป็นพระอริยะไงแกไม่กล้ากราบนี้ปู่สังวานก็เลยถามว่าท่านหมดหรือยังถามแค่นั้นเนี่ยพระที่ศาลหลวงปู่มั่นเกิดล่องกราบทันทีเลยนะเขารู้กันเฉพาะ2 คนถ้าไม่ถามก็ไม่รู้เราไม่รู้เขาหรอกแต่เขารู้คนที่นั้นเขารู้ว่าเขาถึงแล้วและคนที่ถามเนี่ยถึงแล้วนะก็ถึงว่าลูกถามปั๊บเขาก็กราบปุ๊บเลยก็ถามว่าท่านหมดหรือยังถามแค่นี้ไม่ได้ถามอะไรมากมายนะครับหลวงปู่องค์นั้นเลยก็มากราบหลวงปู่เพราะพรรษามากกว่ากันนะก็มีสายมาจากสิงห์บุรีโยมเฉลียวอาจจะเริ่มสุขโยมกราบนมัสการหลวงพ่อทั้ง2 รูปค่ะจ้าฉันมีเรื่องอยากจะถามสักนิดนึงก็มันนี้ก็2 ข้อฉันแม่ฉันเสียไปแล้วตอนนี้ฉันฝันเห็นว่าแก ถูกไฟไหม้ดำเป็นเตาตะโกเลยเนี่ยจะมีบาปอะไรไงไม่ต้องไปคิดอะไรเราก็ภาวนาใหญ่เลยแผ่เมตตาทำบุญให้ใส่บาตรนะใส่บาตรทำบุญไปตามการแล้วก็แผ่เมตตาให้แม่นะทำอาทิตย์ละ2 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้งก็นี่แหละถึงบอกว่าเมื่อตายไปแล้วเนี่ยแก้ตัวยากตอนที่เรายังไม่ตายเนี่ยให้ทำภาวนาไว้มันจะได้พ้นนรกรักษาศีลไว้ท่านบอกคนไม่เชื่อศีลอันนั้นแหละศีลก็กลางกั้นไว้ไม่ได้ดำบนตอนตะโกมาไฟลวกมันนะทีนี้เราจะแก้ไขยังไงได้ไหมคะทีนี้เราอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็น้อมถ้าเราเห็นนะนั่นมันเรื่องของฝันทีนี้ก็ถ้าเราเห็นในนิมิตเราก็น้อมกลับมาดูที่ใจเรานั่นแหละน้อมกลับมาดูอย่าไปเนี่ยหลวงปู่จันทาไงนี่ต้องเล่าเรื่องหลวงปู่จันทาแม่เล่าสั้นๆแม่ท่านไปนรกไงไปเกิดอยู่ในนรกก็เพราะว่าทำปลาฆ่าสัตว์เลี้ยงลูกอะไรต่ออะไรนะคนบ้านนอกทีนี้หลวงปู่ก็สงสารหลวงปู่ก็ปฏิบัติไปไปเห็นแม่ไงแม่จะไปอยู่ที่ไหนเนาะก็นั่งไปก็ไปเห็นแม่ก็อายมาคล้ายๆว่าอยู่ในนรกไม่มีเสื้อผ้านุ่งทีนี้ก็อายก็ไปแอบทีนี้หลวงปู่ก็แผ่เมตตาให้เรื่อยนั่นแหละตอนหลังไปโปรดแม่ได้ถึงนรกอ่ะทีนี้ก็เลยมาฉันลาแล้วนะญาติพี่น้องโอ้โหประตูนรกที่แม่ไปอยู่นะมันมืดในถ้ำนะพอเปิดมายังกับฝาร้องเลยทั้งหมดสว่างเห็นบ้านเมืองมนุษย์เลยอ่ะพอเปิดประตูนั่นแหละบุญนะทำให้เห็นถึงได้พาลูกชายไปโปรดก็เหมือนโยมนั่นแหละเป็นลูกนั่นแหละก็คือว่าเราก็ทำบุญไปตามการนั่นแหละเจอหลวงปู่ต่างๆท่านทำเจดีย์กันนั่นแหละทำ9 บาท 10 บาทแล้วก็ทำของเราไปนั่นแหละเรามีน้อยเราก็ทำน้อยแต่ใจเราดีนั่นแหละเราไม่มีเป็นหมื่นเป็นแสนเราก็ทำหลวงพ่อจรัญว่าไงที่คนนั้นว่านะภรรยาไปตกนรกสามีก็สงสารนะไปบวชให้ไปทอดกฐินให้ไปสร้างศาลาให้เหลือ20 ปีแต่โยมบาลลดให้เรื่อยนั่นตอนหลังก็ภรรยาก็คิดถึงไงก็ขอโยมบาลมาเกิดนั่นน่ะขอมาช่วยดูแลสามีที่ชราแล้วก็อยู่ถึง20 ปีมั้งผู้หญิงคนเนี่ยดูแลแล้วก็พอสามีตายหรือว่าแกตายก่อนเนี่ยนั่นแหละเกิดจดหมายมาครับก็เขียนมาว่าอุปปารามีกับปารามัตถ์ปารามีนี่แปลว่าอะไรนี่แหละปารามัตถ์เนี่ยเหมือนว่าที่บอกว่าพุทธเจ้าว่าเราจะนั่งวันนี้เราจะนั่งถึงแม้ว่าไม่สำเร็จตายเลือดเนื้อเลือดแห้งเราก็จะไม่ยอมลุกขึ้นนั่นแหละปรมัตถ์นั่นแหละปรมัตถ์ใช่ยอมตายใช่นั่นน่ะใช่แล้วอุปปารมีล่ะครับอุปปารมีเนี่ยเหมือนอย่างเราว่าใช่เหมือนว่าค่อยๆทำไปเรื่อยๆนั่นแหละใช่แสดงว่าปารมีคืออย่างหยาบนั่นแหละอุปปารมีอย่างกลางและปรมัตถ์อย่างละเอียดเลยอย่างยอมตายหรือถวายชีวิตให้เลยนั่นแหละสัจจะเนี่ยที่คนมีสัจจะเนี่ยเขาทำได้ทำบอกว่าจะอยู่4 ชั่วโมงก็อยู่ได้ไม่ยอมลุกขึ้นน่ะผู้หญิงบอกโอ้โหเหมือนกายมันแตกเหมือนธรรมนิมิตเนี่ยมันระเบิดมันแตกพอมันแตกก็มันหายปวดหายเมื่อยนั่นแหละนิวรณ์ดับหมดเลยนั่นน่ะถึงบอกว่าที่เราทนไม่ได้ก็เพราะว่าเราไม่ยอมมันไม่ยอมเราก็กลัวนั่นแหละมีสายเข้ามาครับมีสายมาจาก จังหวัดชลบุรีโยมทองม้วนเจริญสุขโยมดิฉันอยากถามเคยนอนหลับแล้วก็ฝันเห็นนึกถึงฉันชอบศาสนาพุทธแต่นี่ลูกสาวเขาพาไปเป็นคริสเตียนตั้งแต่30 ปีก่อนเนี่ยความจนแบบจนอ่ะเลยเพิ่งบอกท่านมานึกได้คิดได้ในภาย2-3 ปีเนี่ยคิดนึกถึงแต่พระน้ำหยดก็ได้ยินเสียงพระสวดมนต์ว่าข้าวเดือดก็ได้ยินเสียงน้ำเสียงพระสวดมนต์ตลอดมาเลยมันเป็นสมาธิที่ฉันเขาได้เมื่อ3 ปีที่แกก็ได้ฝันเห็นหลวงปู่ทวดนะเห็นหลวงปู่ทวดลอยมาแล้วก็ท่านลอยมาหาท่านนะแล้วก็มีไฟเปลวไฟอยู่ข้างหลังท่านน่ะเป็นยังไงคะคล้ายๆว่าแสงสว่างเปลวไฟเหมือนเปลวไฟค่ะอยู่ข้างหลังหลวงปู่ทวดนั่นแหละคล้ายๆว่าเหมือนอย่างกับว่าถ้าเราทำเราจะสว่างเหมือนเปลวไฟภาวนาเนาะเนี่ยท่านไม่รู้จะพูดยังไงท่านก็เลยทำรัศมีแบบนั้นให้ดูนะมันเป็นอย่างนั้นน่ะถ้ายอมทำมันก็จะสว่างสวัยจิตใจของเรานั่นน่ะพระนิพพานเป็นเรื่องของสว่างนั่นน่ะจิตสว่างจิตสงบเหมือนนั่นน่ะที่บอกว่าหลวงปู่มาเจอกันแล้วบอกว่าไม่ยอมไหว้กันน่ะทีนี้หลวงปู่ก็บอกว่าท่านเสร็จกิจแล้วยังนั่นน่ะท่านได้แล้วยังนั่นแหละก็รู้กันเลยตอบแบบเซนแต่นั่นแหละตอบแบบเซนนั่นนะแต่ไม่สงสัยกันแล้วทำมาหมดหรือยังเหมือนหลวงปู่ชากับหลวงปู่สังวานไปเจอกันนะเขาคุณธรรมเท่ากันไงพระลูกวัดก็จะให้หลวงปู่ไปนั่งตรงไหนอะหลวงพ่อชาก็รู้ไงนั่งคู่กันเนี่ยท่านบอกนั่งคู่กันเนี่ยไม่รู้จะจัดยังไงนั่นนะจะถามก็อายหลวงพ่อใช่ไหมจะถามก็อายครูบาอาจารย์จะให้ครูบาอาจารย์นั่งตรงไหนจะฉันข้าวด้วยกันเนี่ยนั่นนะหลวงพ่อชาเห็นไหมท่านฉลาดท่านก็บอกนั่งด้วยกันนี่แหละตรงเนี้ยนั่นนะ เพราะฉะนั้นน่ะเขามีระเบียบพาปฏิบัติเนี่ยนะรู้กันใช่ไหมใช่เขาเข้าใจกันดังนี้แหละไฟลุกข้างหลังหลวงปู่ทวดไฟอ่ะนั่นแหละไม่เป็นไรนะคุณโยมนะนั่นแหละเขาหลวงปู่ท่านก็สอนเราสิว่าเรามาแบบสว่างเรามาไม่มืดนั่นแหละใช่ไหมนั่นแหละที่บอกว่าถ้าเราทำเราจะสว่างแบบหลวงปู่นั่นแหละแต่ท่านไม่พูดเนี่ยท่านก็เลยทำไฟให้ดูว่ามันสว่างอย่างเงี้ยเคยเห็นพระพุทธเจ้าลอยมาเป็น2 ร่างทีนี้ถ้าเราแล้วก็ลูกสาวเนี่ยพาไปโบสถ์คริสเตียนน่ะแล้วหลงมีพระองค์แก่ๆนะพาท่านหนีมา3 ครั้งละหนีรอดทุกครั้งเลยครั้งเนี้ยครั้งที่3ใช่แต่ท่านก็บอกว่าไม่ไปนะครั้งที่4นี้ท่านก็ไม่ไปโบสถ์นะท่านก็จะเนี่ยฉันนั่งสมาธิมั่งอะไรมั่งฉันถูกกับบ้านสาธุทีนี้ถ้าเราเห็นพุทธเจ้าลอยมาแต่เราก็น้อมเข้ามาในใจเรานั่นแหละแล้วเราก็จะปัญญามันก็จะมาเกิดที่ใจเรานะนั่นแหละที่ว่ารูปนามเกิดดับเนี่ยที่ว่ามาเห็นไตรลักษณ์ที่ใจแต่บางคนก็เกิดปัญญาเลยนั่นแหละเห็นมาที่ว่าสำเร็จนี่น้อมมาที่ใจแก่กายเน่าเปื่อยข้างนอกแล้วก็ดูเสร็จแล้วเราก็รู้จักพักเหนื่อยแล้วเราก็พักก็กลับมาดูใจของเราที่เรียกว่าไตรลักษณ์เนี่ยสนาญาณนั่นเนี่ยมันจะได้พักผ่อนมั่งทีนี้มันจะได้ไม่งงไงนั่นแหละบางคนถ้าเราญาณมันไปหลอกบางคนอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละจ้านี่เด็กพอเข้าใจนะคุณโยมนะไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวเดี๋ยวจะหารูปหลวงปู่ทวดนะลูกชายเขาไม่ไปไหนเลยเขาจะหลงพระเขาจะไปขอพระพุทธเจ้ามาแล้วเขาก็มาเกิดเขาก็เชื่อพระตลอด โทรศัพท์มันไม่ค่อยได้ยินค่ะโอ้ใช่มันอาจจะอากาศไม่ดีอากาศไม่ค่อยดีใช่วันนี้นะจะโทรศัพท์มันขอกโอเคแบบไกลใช่ใช่ทีนี้โยมก็ฟังตรงรายการโยมดับแล้วโยมคงได้ยิน ทีนี้ถ้าเราเห็นแสงสว่างที่หลวงปู่ทวดเนี่ยมันก็เหมือนอย่างเราท่านสว่างแล้วนะเราก็น้อมถ้าเราเห็นแล้วเราก็น้อมมาในถ้าเรานั่งสมาธินะเราก็น้อมได้ถ้าฝันก็เหมือนว่าเป็นนิมิตที่ดีนะเป็นมงคลคนฝันเห็นพระก็ดีนั่นแหละแล้วหลวงปู่สังวาลนะตอนยังไม่ตายท่านก็เห็นหลวงปู่มั่นมาเยี่ยมโอ้โหไอ้พวกเราเนี่ยมันตาก็ทูหูก็ทะ มันก็ไม่รู้แล้วหลวงปู่ไอ้พระลูกวัดจุดธูปมาด้วยมาในรถอ่ะไอเรายิ่งงงใหญ่นั่นแหละแล้วหลวงปู่ทวดก็มาเยี่ยมหลวงปู่ด้วยที่วัดทุ่งนะท่านมาจากไอวัดป่าน้ำตกอะท่านบอกว่าหลวงปู่มั่นจะมาเที่ยววัดหลวงปู่โอ้โหเห็นไหมนั่นแหละอ้าวคนพระนิพพานมาได้ยังไงนั่นแหละถ้ามีเหตุจะมาได้ท่านยังไม่นิพพานธาตุนั่นแหละเห็นไหมยังไม่มีนิพพานธาตุรอนิพพานพร้อมพุทธเจ้าก็ได้นั่นแหละแล้วหลวงปู่ฟันทำไมหลวงปู่ล่าวันนี้เหมือนหลวงปู่ฟันเหลือเกินเมื่อกี้ท่านก็มาก็หลวงปู่ล่าท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ฟันท่านเมื่อกี้นี่ท่านก็มาแล้วก็เทศให้ญาติโยมฟังเป็นครึ่งชั่วโมงหลวงปู่ล่าท่านไม่พูดมานานแล้วท่านเป็นโรคหัวใจทำไมวันนี้ท่านเทศเยอะเหลือเกินก็ญาติโยมไปพูดเรื่องไร่เรื่องนาท่านก็ไม่พูดแต่สิถ้าพูดเรื่องธรรมะท่านสอนใหญ่นะโยมไปจากวัดสังฆทานได้ฟังหลวงปู่ล่าเทศเนี่ยตอนที่ท่านยังไม่นิพพานนี่เห็นไหมคุณโยมมันเป็นเรื่องธรรมะจริงๆเนาะนั่นแหละหลวงปู่อะไรหลวงปู่เกื้อนแม่อย่าเอาไปเลยไอ้ขันโตกไอ้ถ้วยเบญจรงค์เนี่ยหลวงปู่ท่านหลงแล้วท่านไม่รู้แล้วก็พูดกันมาในรถนั่นแหละพอไปประเคนไม่เอาหรอกไอ้นี่มันถ้วยพวกนี้มันสองใจไปถวายวัดอื่นก็ไปเห็นไหมท่านสอนธรรมะนั่นแหละท่านรู้นะว่าคิดอะไรไม่ใช่จะให้เลยนั่นแหละอีกคนหนึ่งบอกว่าฉันชอบพระเลิกละเนี่ยฉันชอบฉันเคยไปอยู่ทางภาคอีสานหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟั่นอะไรเนี่ยฉันเห็นทีนี้ฉันจะไปกราบก็พาไปหาหลวงพ่อไปหาหลวงปู่เกื้อนวันนี้หลวงปู่เกื้อนนอนกระดานหมอนก็ไม่เอาก็ไปเจอพระเลิกละรู้แล้วว่าโยมจะมาเยี่ยมนั่นแหละมาต้องกับภูคานะเห็นไหมแล้วทำไมหลวงปู่ไม่นอนเสื้อไม่นอนหมอนแปลกนึกขึ้นมาได้ก็ป้าชอบพระเลิกละแกนั่นแหละแต่เห็นว่าเนี่ยมีใครไปบอกท่านนี่ไหนท่านรู้นั่นแหละใครอีกคนหนึ่งไปหลวงปู่หนูเคยเป็นลูกติดหลวงปู่ก็นอนคุมโปงอยู่นะหนูอยากเห็นหน้าหลวงปู่เพราะว่าเมื่อคืนนี้หนูฝันเห็นหลวงปู่ก็เอาผ้าคลุมโปงแล้วหลวงปู่ถ้าหลวงปู่ไม่ให้ดูเนี่ยหนูไม่มาอีกแล้วนะอะไรต่างๆหลวงปู่ก็คลุมโปงเฉยมันเป็นธรรมะโยมที่ว่าท่านคงรู้ใจว่ามันเป็นยังไงนั่นแหละแล้วเรามีอีกตอนหนึ่งนะสนุกเล่าเรื่องครูบาอาจารย์ท่านรู้หลวงปู่อย่าฉันจะมาถวายสังฆทานให้หลวงปู่ก็นอน นอนตะแคงไปทางนู้นไม่ยอมมองหน้าอดรนทนไม่ได้หลวงปู่ทำไมไม่รับทักทีอ่ะบอกว่าพวกมึงมันไม่ดีเราไม่อยากพูดออกไปนะมึงมันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้เอ๊ะทำไมหลวงปู่มาด่าผมอย่างนี้ล่ะพวกผมอย่างนี้มาดูถูกอย่างเงี้ยโอ้โหผมไม่ช้าละมันลอกฆ่าผู้ชายคนนั้นหมดเลยโอ้ยมาไหว้หลวงปู่เกื้อนอย่างนั้นนั่นแหละว่าหลวงปู่เกื้อนรู้เห็นไหมมาก็ผู้หญิงลอกคาบหมดเลยลอกคาบหมดลอกไปหมดมาเป็นกลุ่มเลยครับนั่นแหละแต่ผู้หญิงหลอกกันมากราบแล้วมาลอกคาบหมดเลยใช่เป็นเพื่อนกันว่านั่นแหละเห็นไหมแต่ผู้ชายก็มาไหว้บอกโอ้โหหลวงปู่รู้จริงๆอีกคนหนึ่งบอกพระนิกายไม่เป็นในอรหันต์หรอกไม่เป็นพระธาตุหรอกทีนี้หลวงปู่ก็รู้ก็แจกรูปไอ้ก็หมายมืดๆนั่นนะแสงสว่างแดงเป็นเหมือนพระธาตุเต้นอยู่ที่รูปนั่นนะกระปอบมือกระปอบกันใหญ่ก็ไม่ได้เนาะหลวงปู่ไอ้คนนั้นก็เลยไหว้เลยบอกผมเชื่อแล้วผมเชื่อนั่นแหละว่าหลวงปู่สำเร็จได้จริงๆนั่นแหละมาแสดงเป็นไฟเหมือนไฟฉายดวงเล็กๆเม็ดเล็กๆอ่ะเต้นอยู่ในรูปนั่นนะผมเชื่อแล้วครับนั่นนะนี่แหละการประพฤติปฏิบัติดีฮะมันยังมีอยู่มรรคผลเนี่ยนั่นต้องบอกว่าถ้าใครไม่เลิกมรรคผลก็ยังมีอยู่นะญาติโยมเนี่ยก็ยังได้เนี่ยหลวงปู่บอกว่าโสดาบันยังได้กันนะพวกผู้หญิงเนี่ยพวกผู้หญิงผู้ชายถ้าปฏิบัตินั่นแหละท่านบอกว่าให้เร่งเข้าก็ดูสิลมมันมาจากไหนเรายังไม่รู้กันเลยใช่ไหมมันมาพัดบ้านพังเนี่ยนั่นแหละโอ้อาโถขอหลวงพ่อสรุปขอบุญบารมีที่ญาติโยมได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยได้รู้ธรรมเห็นธรรมขึ้นมาก็ดีก็ขอบุญอันนี้แหละถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญและพระบรมสานุวงศ์ทุกๆพระองค์ก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญหากข้าราชการทหารตำรวจก็ดีหากพ่อค้าประชาชนก็ดีที่ยังมีชีวิตก็ขอให้เขามีความสุขที่เขาล่วงลับไปก็ขอให้ได้รับบุญกุศลทุกรูปทุกนามเทอญสาธุ